ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับก็อย่างที่เรารู้ก็คือคนกับนิติบุคคลเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะครับคือคนนี้คือมันก็มีจริงๆนะครับนิติบุคคลเขาก็จะมีลักษณะของเขาอีกแบบนะครับเป็นบุคคลสมมุตินะครับประเด็นที่2เนี่ยที่ผมอยากชี้เป้าให้เห็นจริงๆเลยเนี่ยที่เห็นมันมีความสำคัญจริงๆที่เจอมาจริงคือเรื่องความสุจริตนะครับว่าคนหรือนิติบุคคลนั้นเนี่ยเขาสุจริตหรือเปล่าซึ่งเรื่องเนี่ยสำคัญมากนะซึ่งผมว่าถ้าเกิดผมเป็นคนพิจารณาเนี่ยผมจะเอาเนี่ยเป็นแฟกเตอร์ในการพิจารณาเลยว่าคนที่เราจะทำอนุญาโตด้วยเนี่ยเขาสุจริตหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่สุจริตเนี่ยนะครับเขาก็จะหาทางป่วนกระบวนการได้ตลอดเวลาแล้วมันไม่ได้มีอะไรบังคับเขาด้วยถูกไหมครับถ้าเขาไม่สุจริตตัวอย่างเขาก็จะหาทางถ้าไม่ดึงข้อพิพาทเขาก็ไม่มาข้อพิพาทเหมือนกันอะไรทำนองเนี้ยนะครับคืออยากให้ดูเรื่องความสุจริตด้วยเพราะว่าผมเรียกว่าสัญญาอนุญาโตเนี่ยส่วนหนึ่งผมว่ามันเป็นสัญญาเหมือนสุภาพบุรุษถูกไหมฮะมันเป็นการตกลงกันอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับว่าเวลามันอยู่ในกระบวนการคุณก็ต้องเล่นตามเกมนะครับคุณก็ต้องเล่นตามกฎเวลามันมีคำตัดสินคุณก็ต้องยอมรับอะไรทำนองนั้นนะครับไม่ซอกแซกไม่พยายามทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยนะครับส่วนประเด็นที่สามเนี่ยที่สำคัญเลยเนี่ยผมคิดว่านอกจากเรื่องสุดความสุจริตแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสัญชาตินะครับผมคือแน่นอนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดคือจริงๆต้องบอกว่าไอ้เรื่องสัญชาติเนี่ยการอนุญาโตเนี่ยมันเกิดมาเป็นร้อยปีแล้วนะมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดในโลกทุกวันนี้นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าผมถ้าเกิดย้อนประวัติศาสตร์หน่อยเนี่ยก็จะมีชาวต่างประเทศเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในประเทศต่างๆถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศไทยเราเองเนี่ยก็จะมีคนสัญชาติอังกฤษก็ดีคนฝรั่งเศสคนเยอรมันคนเนเธอร์แลนด์เขามาอยู่ทำการค้าอย่างนี้ถูกไหมครับซึ่งบุคคลเหล่านี้จริงๆแล้วเขาไม่เข้าใจหรอกว่ากฎหมายไทยคืออะไรศาลไทยคืออะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยก่อนทนายนี่แทบไม่มีเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในการเวลามันเขาเกิดข้อพิพาทกับคนท้องถิ่นเนี่ยเขาต้องทำยังไงอ่ะเขาก็ต้องใช้วิธีให้บุคคลที่สามมาตัดสินนั่นเองโดยที่เขาต้องเป็นคนเลือกได้มั่นใจไว้ใจนะครับแล้วก็คนท้องถิ่นก็ต้องเลือกได้เหมือนกันนะครับคือจริงๆอยากจะบอกว่าไอ้อย่างวิทยาตัวตุลาการเนี่ยมันมีตั้งนานแล้วปัจจัยเรื่องคู่สัญญาเนี่ยการที่เป็นคนละสัญชาติเนี่ยมันก็เกิดมานานแล้วนะครับมันถึงเข้ามาใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการแต่ในปัจจุบันเนี่ยคือเรามองในเชิงระบบมากเกินไปเราก็เลยมาตั้งหลักเกณฑ์ที่ว่าเอ๊ะปกติถ้าเป็นคนสัญชาติโดยการใช้อนุญาโตมีปัจจัยอะไรบ้างหรือว่าถ้าเกิดเป็นต่างชาติต้องมีปัจจัยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าโดยเนเจอร์แล้วเนี่ยถ้าสัญชาติมันคนละสัญชาติกันเนี่ยแนวโน้มที่จะต้องมาใช้อนุญาโตตุลาการเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างอยากไว้ใจระบบที่ตัวเองเลือกอะนะครับอันนี้ก็เบื้องต้นส่วนในข้อที่2ที่ผมบอกว่าสำคัญเนี่ยก็คือการบังคับตามคำชี้ขาดนะครับซึ่งอันนี้มันจะไปเกี่ยวพันกับไอ้เรื่องทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างประเทศด้วยนะครับคือเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกของไอ้ globalization นะครับคือเดี๋ยวนี้เราเปิดบริษัทในประเทศหนึ่งๆอะบางทีเราอาจจะไม่ต้องมีทรัพย์สินในประเทศนั้นเลยก็ได้นะถูกไหมครับมาเป็นแบบ virtual ก็ได้แบบไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการอนุญาโตที่ดีเนี่ยมันควรจะเขาเรียกว่าฟังก์ชันกับระบบแบบนี้นะครับคือสมมุติถ้าเกิดคุณมีความรับผิดหรือคุณมีอะไรที่คุณจะต้องชดใช้หรือต้องจ่ายเนี่ยนะครับไอ้คำบังคับของอนุญาโตเนี่ยมันก็ควรครอบคลุมไปถึงด้วยนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเดี๋ยวจะพูดต่อไปก็คือมันเป็นระบบที่ศาลไปไม่ถึงนะครับถ้าเกิดเขาทรัพย์สินเขาอยู่ต่างประเทศเพราะว่าศาลปกติแล้วเนี่ยเราจะมีอำนาจอยู่เฉพาะในเขตแดนของตัวเองนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นก็ขอประมาณนี้ครับอาจารย์ขอบคุณครับผมขอเสริมนิดเดียวนะครับผมชอบประเด็นที่คุณชกันยกขึ้นมาเรื่องสุจริตมากเลยว่าจะใช้อนุญาโตตุลาการเนี่ยควรจะคำนึงถึงความสุจริตของผู้พิพาทอีกฝ่ายด้วยนะครับคืออันนี้มันเป็นข้อแตกต่างประการนึงของศาลการอนุญาโตตุลาการเนาะเวลาเราไปศาลเนี่ยศาลสั่งอะไรโดยหลักเราก็ต้องทำถูกไหมครับเพราะศาลเขามีอำนาจบังคับเราถูกไหมครับแต่เวลาใช้อนุญาโตตุลาการเนี่ยมันเหมือนเป็นการระงับข้อพิพาทกันเองโดยใช้วิธีการทางเอกชนนะครับมันเลยไม่มีสภาพบังคับเหมือนกับกรณีของศาลนะครับสภาพบังคับที่มันมีอยู่เนี่ยมันแค่ว่าเพราะเนื่องจากคู่สัญญาตกลงกันว่าจะใช้มันเลยมีสภาพบังคับในทางกฎหมายแต่มันไม่มีอะไรไปฟอร์สจับมือเขาให้เขาไปทำจริงๆไม่มีโทษจำคุกถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมมาไม่มีโทษจำคุกไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นในเรื่องหลักสิทธิเนี่ยจึงมีความสำคัญนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันนึงก็คืออาจจะมองได้ว่าเป็นข้อเสียอนุญาโตตุลาการเหมือนกันเนื้อที่ที่เวลาอนุญาโตตุลาการสั่งอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีสภาพบังคับเหมือนอย่างเวลาศาลสั่งนะครับอันนี้เวลาจะเลือกใช้อะไรก็อาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับทีนี้เรื่องที่สองที่คุณชกันนี้พูดก็คือเรื่องธุรกรรมระหว่างประเทศเนี่ยโดยหลักก็คือว่าผมพูดสั้นๆก็คือว่าโดยหลักเนี่ยสมมติเราเป็นผู้สัญญาชาวไทยมีข้อพิพาทกับผู้พิพาทชาวจีนอย่างเงี้ย
เราคงไม่อยากไปศาลจีนถูกไหมครับในทางกับการผู้พิพากษาชาวจีนก็คงไม่อยากมาสู้คดีที่ศาลไทยนะครับการอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันเลยแก้ปัญหาในส่วนนี้เนาะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็จะได้เรียกคนที่เราไว้ใจมาเป็นคนตัดสินไม่ต้องไปศาลของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็การเข้าคำชี้ขาดก็เป็นอันหนึ่งที่สำคัญที่ทั้งสองท่านได้กล่าวถึงแล้วนะครับทีนี้ผมเห็นคำถามอันนึงอาจจะรบกวนคุณชนัญญาหรือคุณชกันนิดตอบสักนิดหนึ่งนะครับคำถามแรกถามว่าการเลือกอนุญาโตตุลาการเราจะทราบได้อย่างไรว่าจะได้คนที่เป็นกลางแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเลือกยังไงนะครับมีท่านไหนอยากลองตอบตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวอันนี้พี่ตอบก็ได้ครับเดี๋ยวให้น้องนุ๊กคำถามข้างล่างก็ได้เพราะว่าน่าจะชำนาญ ครับก็ถามว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่าคนที่เราได้เป็นกลางก็ผมบอกได้ก่อนเลยครับว่าอย่างน้อยคนที่เราเลือกอ่ะจะต้องเป็นคนที่ทั้งสองฝ่ายคือทรัสต์อ่ะนะครับคือประเด็นที่สำคัญเลยเนี่ยเวลาเราเลือกอนุญาโตตุลาการคือมันจะต้องเลือกเป็นเลขคี่ถูกไหมครับเพราะว่าเพื่อให้มันมีเสียงที่มันมากกว่าอีกเสียงหนึ่งเสมอคือถ้าเกิดเลือกเป็นเลขคู่เนี่ยมันก็จะไม่จบถ้าสองคนสมมติออกมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเลือกสี่คนออกมาเป็นสองต่อสองอย่างเงี้ยไอ้ข้อพิพาทมันก็ตัดสินไม่ได้เพราะมันเสียงเท่ากันนะครับคือปกติเราต้องเลือกเป็นเลขคี่อยู่แล้วนะครับทีเนี้ยทั้งสองฝ่ายเลือกยังไงคือปกติคนมักจะเข้าใจว่าเวลาเราเลือกอนุญาโตตุลาการเนี่ยเราจะเลือกคนที่จะต้องเข้าข้างเราอะนะครับสมมติมี3คนยกตัวอย่างง่ายๆผมกับน้องนุ๊กมีข้อพิพาทกันเนี่ยผมก็ไปหาเพื่อนข้างบ้านก็ได้ที่ผมเคยมีบุญคุณกับเขาอะมาเป็นอนุญาโตตุลาการผมรู้อยู่แล้วว่าไม่ว่าผมจะผิดจะถูกอะยังไงเขาก็ต้องให้เสียงผมอะถูกไหมครับน้องนุ๊กก็ไปเลือกเพื่อนตัวเองมาเหมือนกันก็รู้อยู่แล้วต้องเข้าข้างตัวเองทีนี้มันก็เหมือนมีอนุญาโตคนเดียวด้วยคิดอย่างนี้ถูกไหมครับก็คือคนที่3ต้องมาตัดสินว่าจะอยู่ข้างใครถ้าเกิดซ้ำร้ายไปกันใหญ่ก็คืออนุญาโตกับคู่ความจับมือกันไปคล้ายๆไปใช้วิธีที่ไม่สุจริตกับคนกลางนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่สำคัญที่เราจะเลือกเนี่ยครับเราจะรู้เนี่ยว่าเป็นกลางอย่างแรกคือต้องบอกกันเลยว่าเราต้องเลือกอนุญาโตตุลาการที่ทั้งสองฝ่ายไว้ใจแล้วก็รับผิดได้นะครับผมเราต้องเลือกที่สอนไว้ใจและรับผิดได้ทีเนี้ยคันนี้อนุญาโตตุลาการมันควรจะเป็นใครดังนั้นเนี่ยมันก็เลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีโปรไฟล์ระดับหนึ่งนะครับมีชื่อเสียงมีผลงานมีอะไรอย่างเงี้ยที่ทั้งสองฝ่ายเห็นแล้วโอเคเป็นอนุญาโตตุลาการได้อะไรทำนองเนี้ยนะครับผมจะถามว่าสมมุติถ้าเกิดต่างฝ่ายต่างคิดอย่างที่ผมบอกตอนแรกอะไปเอาเพื่อนข้างบ้านมาอย่างเงี้ยแน่นอนว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเชื่อแล้วว่ายังไงมันก็ไม่เป็นกลางไม่มีทางนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าผมแนะนำในการเลือกอนุญาโตตุลาการนะครับก็พยายาม1คือใช้หลักสุจริตนะครับ2ก็คือใช้หลักความเป็นธรรมนะครับ3ก็คือพยายามดูคนที่เขามีได้รับการยอมรับในวงสาธารณะหรือมีผลงานหรือมีชื่อเสียงนะครับเมื่อนั้นเนี่ยพอเราได้คำชี้ขาดเนี่ยถึงแม้เราจะแพ้แต่ผมเชื่อว่าเราก็จะสบายใจอ่ะโอเคก็คือแพ้ก็คือยอมรับได้ครับผมอาจจะขออนุญาตเสริมที่พี่ชกันนี่พูดนิดนึงนะคะเพราะว่าโดยหลักแล้วค่ะปกติกระบวนการอนุญาโตตุลาการก็จะมีรูปแบบของจำนวนอนุญาโตตุลาการหลักๆอยู่2แบบนะคะที่เราเริ่มเห็นกันก็คือปัจจุบันจะมีแบบท่านเดียวแล้วก็อีกแบบนึงคือ3ท่านในกรณีที่เลือก3ท่านนะคะเขาจะเปิดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเขียนข้อสัญญาที่ให้แต่ละคู่สัญญาเนี่ยเลือกอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนเองขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วให้ทั้งสองท่านที่แต่ละฝ่ายเลือกอะค่ะเป็นคนเลือกบุคคลที่3ซึ่งจะเป็นหัวหน้าของเหมือนหัวหน้าองค์คณะอนุญาโตตุลาการอีกทีนึงอะค่ะส่วนแต่ละฝ่ายเนี่ยว่าจะเลือกท่านไหนอย่างไรก็อย่างที่พี่กฤษกาศนิดพูดอะค่ะถูกต้องแล้วส่วนมากเขาจะเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชานั้นๆวิชาชีพนั้นๆหรือความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆประกอบกับส่วนมากเนี่ยก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเป็นอนุญาโตตุลาการนะคะก็จะต้องมีการเหมือนดีแคลร์ว่าอนุญาโตตุลาการท่านนั้นนะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับคู่ความในคู่สัญญาหรือว่าไม่ได้เป็นบริษัทคนในบริษัทในเครือหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอะค่ะก็คือเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้นะคะว่าคนที่เลือกเนี่ยมีความเป็นกลางค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยส่วนคำถามจะให้นุกไปคำถามข้อด้านล่างต่อเลยไหมคะอาจารย์อำนาจหรือว่าขอเสริมอีกนิดนึงแล้วกันครับได้ค่ะในแง่ทางกฎหมายนิดนึงนะครับก็คือกฎหมายเนี่ยจะคืออย่างนี้เราสมมติเราเป็นใครก็ไม่รู้มาจากไหนไม่รู้เคยมีคดีอนุญาโตตุลาการครั้งแรกถูกไหมครับเราไม่รู้ว่าจะเลือกใครตัวช่วยอันนึงที่สามารถช่วยเราได้ก็คือพวกสถาบันอนุญาโตตุลาการต่างๆเนี่ยเช่น THAC หรือสถาบันอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีลิสต์ทะเบียนรายชื่ออนุญาโตตุลาการที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่คล้ายๆว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นตัวเลือกที่เราสามารถไปเลือกได้นี่ก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งนะครับท
ีนี้ในเรื่องของความเป็นกลางความเป็นอิสระเนี่ยก็ผมก็ต้องบอกว่าอันนี้มันก็มีกฎหมายมาควบคุมอีกทีนึงนะครับอย่างพ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการมาตรา18เนี่ยก็บัญญัติไว้ชัดเลยว่าตัวอนุญาโตตุลาการเนี่ยต้องมีความเป็นกลางและเป็นอิสระนะครับซึ่งมันมาพร้อมกับหน้าที่ในการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่มันจะมีผลกระทบต่อความเป็นกลางความเป็นอิสระก็คือว่าผมพูดสั้นๆนะครับก็คือว่าเมื่อเราเลือกใครขึ้นมาเนี่ยโดยหลักคนนั้นเขาจะมีหน้าที่โดยทันทีเลยว่าเขาต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าเฮ้ยคุณมีความเกี่ยวพันกับผู้พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่านะครับซึ่งมันจะกระทบกับความเป็นกลางความเป็นอิสระของเขานะครับถ้าคุณปิดบังไม่เปิดเผยก็อาจจะทำให้กระบวนการนี้เอาตัวตุลาการที่จะทำขึ้นต่อไปเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ได้มันก็มีหลักกฎหมายที่มาช่วยดูตรงนั้นอยู่นะครับซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นอีกเซสชันนึงนะเป็นเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการอะไรไปนะครับในเบื้องต้นก็ขอแค่นี้ไว้ก่อนนะครับทีนี้คำถามต่อไปเนี่ยจะรบกวนคุณนกเนี่ยตอบสั้นๆแล้วกันเพราะว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นเท่าไหร่นะครับตอบสั้นๆก็พอได้ค่ะเพราะว่าเราจะอธิบายเหมือนกันค่ะว่าประเด็นนี้เนี่ยพูดว่าผิดมีการผิดสัญญาเงินกู้ในประเทศไทยแต่สัญญาหลักประกันอยู่ต่างประเทศขั้นตอนการบังคับหลักประกันที่ต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าการบังคับหลักประกันที่ต่างประเทศนะคะอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศนั้นๆด้วยหรือเปล่านะคะแล้วก็ข้อพิพาททั้งหมดเนี่ยจะได้รับการวินิจฉัยรวมถึงหลักประกันด้วยเนี่ยจะได้รับการวินิจฉัยโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่คู่สัญญากำหนดไว้คือด้วยคำถามอย่างเงี้ยนุ๊กแอบตอบยากนิดนึงเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ค่อนข้างเยอะอะค่ะก่อนที่จะไปให้คำตอบว่าการจะไปบังคับหลักประกันต่อไปอย่างไรแต่ในกรณีที่เอายกการยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่าคู่สัญญาเนี่ยมีการได้รับคำบังคับตามอนุญาโตตุลาการแล้วมีการต้องการจะนำคำชี้ขาดเนี่ยค่ะไปบังคับที่ต่างประเทศอันเนี้ยถ้าเขามีแอสเซททรัพย์สินอยู่ที่ต่างประเทศก็สามารถนำคำชี้ขาดไปบังคับได้ถ้าอันนั้นประเทศนั้นๆอยู่ภายใต้อนุสัญญานิวยอร์กอะไรเงี้ยเป็นต้นค่ะอันนี้อาจจะตอบได้แค่ประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับทีนี้ผมเห็นมีอีก2ประเด็นในสไลด์นี้ที่เรายังไม่ได้พูดถึงแล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับการร่างสัญญานิยาโตตุลาการเหมือนกันเนาะก็คือเรื่องว่าการใช้นิยาโตตุลาการแบบมีสถาบันหรือไม่นะครับถ้าจะใช้แบบมีสถาบันควรเลือกข้อบังคับที่ใดอันนี้อาจจะรบกวนคุณชกันนิดอธิบายตรงนี้สักนิดนึงก่อนได้ไหมครับครับผม คือจริงๆต้องบอกว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยไม่ได้บังคับนะว่าเหมือนถึงกับว่าเราจะต้องมีคล้ายๆว่ามีสถาบันที่เป็นเรื่องเป็นราวคู่ง่ายคือยกตัวอย่างคือสถาบันอนุญาโตตุลาการเนี่ยเข้ามาดูแลหรือว่าเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าแอดมินนะครับเหมือนดูแลเรื่องธุรการนั่นเองนะครับไม่จำเป็นจริงๆแล้วคู่สัญญาเนี่ยอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะทำกันเองก็ได้เช่นสมมุติถ้าเกิดเรามีสัญญาอนุญาโตตุลาการโอเคเราเริ่มกระบวนการอนุญาโตกันแล้วนะครับเราจะตกลงให้บ้านขายบ้านคนใดไปหนึ่งเป็นสถานที่ทำอนุญาโตตุลาการก็ได้หรือจะไปเช่าสถานที่ต่างๆตามโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้าก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียของมันเรื่องนี้ก็คือถ้าเกิดเราหมายถึงว่าตัวคู่พิพาทหรือตัวอนุญาโตตุลาการเองเนี่ยไม่ได้มีความชำนาญในด้านการทำการด้านธุรการขนาดนั้นนะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับจะต้องส่งเอกสารยังไงต้องไปขอเช่าสถานที่ยังไงจะต้องจัดหาเครื่องดื่มยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกอนุญาโตตุลาการที่มีสถาบันบริการต่างๆเนี่ยเช่นของ THAC เนี่ยนะครับหรือว่าของสถาบันโอเค TAI อะไรเงี้ยต่างๆนานานะครับเขาก็จะมีบริการด้านนี้อยู่เลยนะครับมีบริการก็คือมีเจ้าหน้าที่ให้คอยดูแลให้นะครับคอยอาจจะแนะนำเรื่องข้อบังคับอนุญาโตด้วยซ้ำนะครับดูแลนัดเวลาคู่ความแต่ละฝ่ายส่งจดหมายหรือนัดอนุญาโตตุลาการนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีแต่ว่าถามว่าข้อเสียที่มีคนพูดกันมากคือเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับผมซึ่งผมคิดว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยจะบอกว่าเป็นข้อเสียซะทีเดียวก็ไม่ก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่ามันจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมครับโอเคผมขอเสริมนิดนึงละกันนะครับก็คือว่าผมคิดว่าสิ่งสำคัญหนึ่งที่ผู้เข้าฟังเนี่ยควรจะรู้ก็คือสถาบันอนุญาโตตุลาการเนี่ยหน้าที่เขามีจำกัดอยู่แค่ในเรื่องของการช่วยอำนวยความสะดวกเนาะให้การพิจารณาคดีเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นเขาจะช่วยในเรื่องของงานธุรการนะครับแต่สำคัญอย่างนี้คือว่าตัวสถาบันอนุญาโตตุลาการเนี่ยไม่ใช่คนตัดสินคดีนะครับเป็นแค่คนอำนวยความสะดวกในเรื่องของการพิจารณาคดีคนตัดสินคดีคือคณะอนุญาโตตุลาการนะครับที่คู่พิพาทเลือกขึ้นมานะครับพูดง่ายๆก็คือคณะอนุญาโตตุลาการตัดสินคดีโดยมีสถาบันคอยช่วยงานธุรการต่างๆเช่นหาสถานที่นั่งพิจารณาให้นะครับหาคนมาถอดเทปเวลามีการสืบพยานให้อะไรนี้เป็นต้นนะครับหรือเวลามีการไปเอกสารต่างๆหาล่ามอะไรเงี้ยก็ให้สถาบันเป็นคนช่วยหาให้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวสถาบันจะไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการตัดสินคดีของคณะอนุญาโตตุลาการที่คู่พิพาทอนุญาตให้ตัดสินคดีของเขาได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญอย่างหนึ่ง
ทีนี้เรื่องของค่าใช้จ่ายที่คุณชกานิบอกว่าเป็นข้อเสียเนี่ยก็อย่างที่บอกมันพูดไม่ได้ว่าเป็นข้อเสียสิทีเดียวนะครับเพราะว่าการที่มีสถาบันมาช่วยเนี่ยก็อาจจะทำให้งานธุรการต่างๆเนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นประหยัดขึ้นเพราะเขามีความเชี่ยวชาญถูกไหมครับเพราะว่าใช้แรงคนน้อยลงใช้เวลาในการทำงานน้อยลงค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียให้เขาเนี่ยอาจจะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เราเอาไปทำเองถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาอันนึงนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับประเภทคดีเนาะถ้าสมมติทุนพิพาทคดี 200,000 บาทจะมาใช้สถาบันอะไรเงี้ยก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็อาจจะเริ่มที่หลายหมื่นบาทแล้วมันก็ไม่คุ้มกับทุนทรัพย์พิพาทอะไรนี้เป็นต้นนะครับแม่แน่ใจคุณชนัญญามีอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมครับไม่มีค่ะโอเคนะครับก็อันนี้เบื้องต้นนะครับว่ามีสถาบันไม่มีสถาบันมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ข้อบังคับแต่ละสถาบันก็จะต่างกันออกไปก็ต้องไปศึกษาดูว่าข้อบังคับแต่ละสถาบันเขียนไว้ว่าอย่างไรมันเหมาะกับประเภทข้อพิพาทของเราหรือเปล่านะครับทีนี้เมื่อกี้ที่เราพูดมาเนี่ยเหมือนอนุญาโตตุลาการจะดีหมดทุกอย่างเลยถูกไหมครับเราลองมาพูดถึงข้อเสียดูสักนิดนึงเนาะจะได้ทุกคนจะได้เห็นภาพตรงกันว่าคดีไหนประเทศไหนควรประเภทไหนควรใช้อนุญาโตตุลาการประเภทไหนไม่ควรใช้ข้อดีข้อเสียเป็นยังไงลองพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับอาจจะรบกวนคุณชกานิดเริ่มก่อนในส่วนนี้ได้ไหมครับโอเคได้ครับก็ส่วนแรกเลยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่เล็งเห็นได้ชัดนะครับคือยิ่งถ้าเกิดเป็นอนุญาโตตุลาการที่มีสถาบันเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าธุรการส่วนค่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับค่าสถานที่อะไรต่างๆนานาซึ่งอาจจะแตกต่างจากศาลนะครับจากศาลเนี่ยเราถ้าเป็นคดีมีทุนทรัพย์เนี่ยเราก็เสียค่าธรรมเนียมศาลไปอาจจะโอเค 2% อะไรก็ว่าไปนะครับหรือถ้าไม่มีทุนทรัพย์ก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับผมทีนี้อนุญาโตตุลาการเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันว่าถ้าเป็นกรณีคดีที่เรียกง่ายคือมันไม่ได้เป็นทางบิสเนสมากนะครับคือไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเนี่ยบางทีการต้องควักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็อาจจะทำให้คู่สัญญาเนี่ยลังเลได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแรกที่มักจะได้ยินเยอะก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับแต่ก็อย่างที่บอกก็คือของดีของฟรีก็ไม่มีในโลกนะครับผมคือบางทีถ้าเกิดคิดว่าถ้าเรามองเห็นข้อดีของอนุญาโตตุลาการว่ามันมีประโยชน์นะครับบางทีเรื่องค่าใช้จ่ายมันก็ต้องมีก็ต้องยอมรับในจุดนี้นะครับคราวนี้ปัญหาต่อไปที่เอาผมจะไม่เลี่ยงนะครับแต่ว่าจะเจอที่เจอมาโดยตรงเลยที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการขัดขวางกระบวนการของคู่สัญญาซึ่งอันนี้ผมก็ได้เกริ่นไปแล้วตอนต้นนะครับว่าถ้าเกิดคู่สัญญาที่เราเลือกเนี่ยเขาไม่สุจริตนะครับที่เขาเป็นทำสัญญากับเราเนี่ยนะครับแล้วเขาก็พยายามขัดขวางกระบวนการต่างๆนานาเช่นให้ส่งเอกสารวันนี้ก็ไม่ส่งนะครับให้ตั้งอนุญาโตตุลาการก็ไม่ตั้งนะครับให้จ่ายค่าใช้จ่ายตามหลักการอนุญาโตต้องออกคนละครึ่งนะคู่สัญญาก็ไม่ออกนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นปัญหามากเพราะกระบวนการมันก็จะเดินต่อไปไม่ได้นะครับแต่อันนี้ขอโน้ตไปนิดนึงคือจริงๆแล้วถ้าเป็นข้อบังคับของสถาบันต่างๆเนี่ยต่อให้คู่สัญญาขัดขวางกระบวนการเนี่ยมันก็มีทางเดินของมันอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีประเด็นนิดหน่อยก็คือตอนที่เราต้องไปบังคับที่ศาลเนี่ยบางทีมันอาจจะถูกถามได้ว่าเอ๊ะทำไมอีกฝ่ายนึงเขาไม่ได้มาเลยนะครับเขาไม่เห็นมาอยู่ในกระบวนการเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องอธิบายนิดนึงว่าเราได้กระทำการทุกอย่างตามขั้นตอนโดยสุจริตแล้วแต่ฝ่ายนู้นเขาไม่สุจริตเขาไม่มาเองอะไรประมาณเนี้ยทำนองนั้นนะครับผมแล้วก็ปัญหาอีกอันนึงก็อันสุดท้ายที่ผมเดี๋ยวอาจจะส่งต่อให้น้องนุ๊กเนาะก็คือการเรื่ององค์คณะอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งก็เป็นคำถามที่เป็น Q&A ด้วยแหละที่คนเรียกเข้ามาถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีเรื่องอนุญาโตตุลาการเราจะรู้ยังไงว่าเขาเหมาะกับคดีนี้เขาพิพาทเราไหมหรือว่าเขาเป็นกลางจริงหรือเปล่าเขาเก่งจริงหรือเปล่าอะไรนะครับหรือซ้ำร้ายพยานใหญ่อย่างคดีที่ผมเคยเจอครับอนุญาโตตุลาการนั่งพิจารณาอยู่ดีๆเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่ากู้สัญญาไม่รู้ว่าเขาสุขภาพไม่ดีนะครับเพราะเราก็ไม่ได้ไปขอดูว่าเขาสุขภาพดีอะไรขนาดนั้นปรากฏเสียชีวิตอ้าวตายแล้วก็ต้องมานั่งเลือกกันใหม่ก็ต้องมานั่งบีให้อนุญาโตคนใหม่ฟังอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในการแต่ว่าวิธีการเลือกก็จะมีหลักการของมันอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องปรึกษาทางผู้เชี่ยวชาญหรือทางสถาบันครับผมเชิญคุณชัญญาเลยครับอ๋อค่ะในส่วนของการเลือกคณะอนุญาโตตุลาการนะคะอย่างที่เรียนมาข้างต้นเนี่ยก็จะมีกรณีที่อย่างก็แล้วแต่จำนวนอย่างที่เรียนมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของเลือกหลักความเป็นกลางหรือหลักความเชี่ยวชาญนะคะจริงๆแล้วในรูปแบบแต่ละสัญญาค่ะจะเข้าใจว่าแต่ละสถาบันเองก็จะมีรายชื่ออย่างที่อาจารย์น้ำหน้าเนี่ยเคยเรียนมาข้างต้นนะคะส่วนผู้สัญญาจะเลือกแบบไหนสุดท้ายก็
มันทุกท่านเท่าที่สังเกตตามประสบการณ์ที่เจอนะคะตัวผู้สัญญาก็มาจะดูจากประวัติการทำงานประสบการณ์เป็นหลักหรือว่าความเชี่ยวชาญนะคะเท่าที่เห็นเลยว่าเคยทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีนี้มั่งแบบรูปแบบข้อเท็จจริงแบบนี้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่เห็นผู้สัญญาเลือกเข้ามาเป็นคณะอนุญาโตตุลาการค่ะโอเคครับทีนี้ผมตอบคำถามเร็วๆที่มีถามมานะครับเขาถามว่าแนวคิดค่าอำนวยความสะดวกของสถาบันนะมีหลักแนวคิดในการค่าคิดมีแนวคิดในการคิดค่าบริการเป็นอย่างไรถึงจะเหมาะสมผมขอแจ้งคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าแต่ละสถาบันเขามีแนวโน้มอย่างไรบ้างนะครับในไทยเนี่ยผมว่าโดยหลักเนี่ยเขาอิงตามจำนวนทุนทรัพย์ที่มีค่าแล้วก็คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะเก็บค่าบริการเท่าไหร่คิดจากทุนทรัพย์นะครับแต่บางสถาบันในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการคิดอัตราค่าบริการเนี่ยตามการทำงานจริงของเขาก็คือคิดเป็นรายชั่วโมงนะครับว่าเขาทำงานกี่ชั่วโมงเขาก็คิดเรทตามนั้นนะครับก็คงบอกไม่ได้ว่ามีแบบไหนถูกแบบไหนผิดนะเพราะถ้าคิดตามชั่วโมงแล้วปรากฏว่าคดีมันยืดยาวไปเป็น10ปีอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายตรงนี้มันก็มากเข้าถูกไหมครับมันก็คงขึ้นอยู่อย่างที่บอกมัน it depends มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับอันนี้ก็คงตอบได้แค่กว้างๆนะครับก็น่าจะพอสมควรแล้วนะครับโทษนะครับพอดีประเด็นนี้ขอเสริมอาจารย์หน้านิดนึงครับเรื่องค่าใช้จ่ายครับผมคือจริงๆเรื่องเนี้ยคือถ้าเกิดให้แนะนำเลยเนี่ยเราจะต้องดูก่อนนะครับผมเรื่องค่าใช้จ่ายยังไงเหมาะสมเนี่ยคืออันนี้มันก็เป็นที่มาของว่าเราจะเลือกสถาบันหรือไม่ด้วยนะครับคือมันจะไปอยู่ในหัวข้อว่าถ้าเกิดเราเลือกสถาบันอนุญาโตเนี่ยเราควรเลือกที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญอันนึงเลยว่าการที่ก่อนที่เราจะดูว่าเราจะเอาสถาบันที่ไหนเช่นเราจะเอาสถาบันที่ไทย THAC ที่ฮ่องกง HKAC สิงคโปร์หรือลอนดอนก็ตามเนี่ยเราจะต้องไปดูก่อนว่าค่าธรรมเนียมของเขาเนี่ยแต่ละสถาบันเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับอย่างที่อาจารย์ท่านบอกถ้าเกิดไปอย่างอังกฤษเนี่ยที่ลอนดอนเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นรายชั่วโมงแล้วก็จะมีค่าเริ่มต้นก่อนเลยนะครับจะค่อนข้างแพงในสายตาของชาวเอเชียนะจะค่อนข้างแพงนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นของไทยเนี่ยเขาก็จะมีอัตราค่าธรรมเนียมเริ่มต้นเช่นโอเคเข้ามา 50,000 บาทก่อนเป็นค่าธรรมเนียมเริ่มต้นอะไรทำนองเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นสถาบันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะสมนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเมื่อเราดูข้อบังคับนั้นแล้วเนี่ยเรารับได้หรือเปล่านะครับมันเป็นอยู่กับการเลือกสถาบันนะครับอันนี้คือการมีสถาบันนะแต่ถ้าเกิดเราไปทำอนุญาโตตุลาการแบบไม่มีสถาบันอันนี้แหละที่เราจะไม่ดูค่าใช้จ่ายก่อนถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเวลามาทำอนุญาโตตุลาการเนี่ยเราจะต้องมาคุยกันดีๆกับทางคนที่เราตกลงให้เขาเป็นแอดมินเราอะนะครับอาจจะเป็นใครก็ได้ว่าโอเคเขาจะคิดค่าบริการที่เหมาะคือเท่าไหร่อาจจะกำหนดไปเลย 3% 5% 10% อะไรก็ว่าไปนะครับห้องต้องการห้องดีขนาดไหนนะครับก็คือสมมุติถ้าไปเช่าที่ Four Seasons ก็อาจจะวันละ 50,000 หรือวันละ 100,000 ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมาโรงแรมที่มันถูกหน่อยก็อาจจะวันละ 20,000 อันนี้มันก็เป็นต้นทุนที่คู่สัญญาสามารถคุยกันได้อยู่แล้วนะครับอาหารอยากกินแบบไหนล่ะเอาอาหารญี่ปุ่นไหมหรืออาหารสเต็กไปเลยอะไรทำนองเนี้ยนะครับอันนี้มันก็ต้องมาคุยกันว่าคู่สัญญารับได้เท่าไหร่มันถึงจะเป็นความเหมาะสมครับผมถ้าอย่างมาใช้บริการ THAC เนี่ยก็โฆษณาเขาหน่อยแล้วกันเนาะถ้าจ่ายค่าธรรมเนียมให้เขาก็ไปใช้ facility เขาที่ M4T ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องชั่งน้ำหนักกันนะครับโอเคไปที่ส่วนถัดไปเลยแล้วกันนะครับเข้าสู่ประเด็นสำคัญอีกอันนึงของเราแล้วก็คือเรื่องของการร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการนะครับสำหรับหลายๆคนที่อาจจะไม่เคยใช้อนุญาโตตุลาการมาก่อนนะครับก็อาจจะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากไหนนะครับผมเลยขอเริ่มต้นจากอะไรง่ายๆก่อนนะครับแล้วเราค่อยลงรายละเอียดต่อไปนะครับความเห็นของผมนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าจะร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการอย่างไรสิ่งแรกที่สามารถทำได้ก็คือไปดูว่าข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการมาตรฐานหรือที่เขาเรียกว่า standard clause หรือ model clause ของแต่ละสถาบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอย่างสมมุติถ้าเราตั้งใจว่าเราอยากจะใช้บริการ THAC มาช่วยในการทำงานธุรกรรมต่างๆซัพพอร์ตองค์คณะอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมาดูที่หน้าเว็บไซต์ THAC แล้วก็เข้าไปที่หัวข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการมาตรฐานของ THAC Model Clause นะครับเขาจะมีร่างไว้ให้เลยแล้วเราก็สามารถก๊อปอันนี้ไปใส่ไว้ในข้อสัญญาของเราได้เลยนะครับอย่างยกตัวอย่าง THAC นะครับเขาบอกว่าข้อพิพาทข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้รวมทั้งข้อพิพาทเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเลิกสัญญาหรือความสมบูรณ์ของสัญญานี้ให้ได้รับการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดโดยการอนุญาโตตุลาการนะครับอันเนี้ยข้อความตรงนี้ก็จะเห็นว่าเป็นข้อความที่คู่สัญญาหรือผู้พิพาทเนี่ยตกลงกันแล้วว่าถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะฉันยินยอมที่จะให้ข้อพิพาทนี้เนี่ยไประงับโดยอนุญาโตตุลาการ
นะครับแล้วส่วนที่ตามมาทีหลังเนี่ยก็จะเป็นส่วนรายละเอียดแล้วนะครับส่วนแรกเนี่ยผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือเป็นส่วนของการอนุญาตให้ไปอนุญาโตตุลาการได้นะครับส่วนสีแดงนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นเรื่องรายละเอียดแล้วว่าแล้วเวลาทำอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างนะครับก็อย่างถ้าเป็นของที่ราชทินก็จะบอกว่าให้การทำอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการนะครับถ้าจะให้ละเอียดลงไปก็เขียนลงไปด้วยว่าซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการนะครับโดยให้อยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันอนุญาโตตุลาการไอ้ข้อความตรงนี้นะครับซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเนี่ยจริงๆก็มีความสำคัญนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าข้อพิพาทมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วพอข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วเราก็สมมติ THAC มีการอัปเดตตัวข้อบังคับให้มันทันสมัยมากขึ้นมันก็จะมีการโต้เถียงกันว่าจะใช้ข้อบังคับไหนล่ะใช้ข้อบังคับขณะที่เราทำสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือจะใช้ข้อบังคับที่มันอัปเดตแล้วขณะที่มันมีข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้วอะไรนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้พูดเร็วๆก็คือว่าถ้าอยากให้ง่ายที่สุดก็ไปดูข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการมาตรฐานนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดแล้วเราอยากจะเพิ่มเติมอะไรก็ค่อยเพิ่มเติมลงไปในภายหลังนะครับพอดีผมว่าเราอาจจะยังไม่ได้พูดเวลาพูดเรื่องข้อบังคับเนี่ยผมว่าทางผู้ฟังอาจจะงงๆว่ามันคืออะไรนะครับข้อบังคับอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดพูดง่ายๆเลยก็คือข้อบังคับของพวกสถาบันอนุญาโตเนี่ยครับมันจะกำหนดกรอบในการดำเนินการเอาไว้เช่นว่าถ้าเกิดจะยื่นเอกสารต้องยื่นที่ไหนนะครับจะตั้งอนุญาโตตุลาการต้องตั้งภายในกี่วันจะส่งเอกสารโต้ตอบกันเนี่ยต้องทำภายในกี่วันนะครับแล้วก็วิธีการพิจารณาเนี่ยนะครับจะต้องทำยังไงมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาอยู่บ้างได้ไหมอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็อนุญาโตตุลาการต้องตัดสินภายในกี่วันอะไรประมาณนี้มันเป็นกรอบในการดำเนินการนะครับก็คือมันขึ้นมาช่วยอำนวยความสะดวกตรงที่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีกรอบเหล่านี้เลยเนี่ยบางทีถ้าเกิดมันไม่มีใครคุ้นเคยกับกระบวนการแบบนี้นะครับมันก็จะมืด8ด้านก็ต้องมานั่งคุยกันทีละประเด็นว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงทีละสเต็ปซึ่งมันเสียเวลามากนะครับแต่ว่าไอ้ข้อบังคับเนี่ยมันก็เหมือนบะหมี่สำเร็จรูปเนาะมันก็เปิดซองแล้วมันก็กินได้ใช้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือนิยามนะท่านที่เราพูดถึงข้อบังคับสถาบันเนี่ยคืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่ได้สติ๊กขนาดนั้นนะครับผมก็คือเหมือนเป็นกติกาคร่าวๆไม่ต้องให้ครูพิพาทมาตกลงกันทีละข้อเหมือนเป็นเซตไปเลยนะครับแล้วถ้าเราอยากจะแก้อะไรในรายละเอียดก็อาจจะไปแก้ได้เหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับก็นี่ตัวอย่าง THAC นะครับของสถาบันอื่นๆเนี่ยก็จะมีโมเดลคอสของเขานะครับอย่างนี้ผมยกตัวอย่าง ICC นะครับก็จริงๆถ้าแปลเนี่ยก็จริงๆก็ข้อความก็คล้ายๆกับ THAC นั่นแหละว่าข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวกับสัญญานะครับให้ระงับโดยการอนุญาโตตุลาการนะครับตามข้อบังคับของสถาบัน ICC International Chamber of Commerce นะครับแล้วก็อันนี้จะเพิ่มเติมว่าเขาเสนอว่าให้ระบุจำนวนอนุญาโตตุลาการไปในคอสด้วยว่าจะมี1คนหรือ3คนแต่โดยหลักก็แนะนำเป็นเลขที่นะครับถ้าคดีเล็กหน่อยก็1คนก็พอนะครับถ้าคดีเยอะหน่อยก็3คนส่วนมากก็คิดว่าโดยทั่วไปไม่เกิน3คนเท่าไหร่นะครับในไทยอาจจะมีบางคดีที่มี5คนแต่ว่านั่นเป็นข้อยกเว้นนะครับผมว่าทางปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ถ้าใครดูที่สไลด์นี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าข้างล่างจะมีโน้ตอยู่นิดนึงนะครับซึ่งเป็นโน้ตที่ทาง ICC เนี่ยเขาเขียนไว้เองนะครับว่านอกจากจะใส่คลอสข้างบนนี้4บรรทัดไปแล้วเนี่ยยังอาจจะตกลงเรื่องอื่นๆเข้าไปด้วยนะครับเขาก็แนะนำว่าควรจะตกลงเรื่องอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าควรจะตกลงเรื่องจำนวนอนุญาโตตุลาการไว้ก่อนเลยนะว่าให้มีกี่คนนะครับหรือว่าจะให้สถานที่อนุญาโตตุลาการเป็นที่ไหนภาษาที่ใช้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการเป็นภาษาอะไรนะครับแล้วก็กฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อพิพาทว่าใครถูกใครผิดเนี่ยนะครับจะเป็นกฎหมายของประเทศอะไรนะครับก็ควรจะตกลงไปในสัญญาอนุญาโตตุลาการด้วยอันนี้เดี๋ยวเราคงได้พูดถึงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับว่ามันคือเรื่องอะไรคุณชนัญญากับคุณสกันนี่มีใครจะเสริมอะไรตรงนี้หน่อยไหมครับครับพอดีเสริมเป็นข้อมูลนิดนึงครับผมคือไอ้เรื่องจำนวนอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็น่าสนใจอย่างนะครับคือถ้าเกิดเป็น THAC เนี่ยก็คือที่เป็นสปอนเซอร์ให้พวกเราเนี่ยนะครับผม THAC เนี่ยข้อบังคับสมัยก่อนเขานะก่อนที่จะปรับปรุงครับเขาบอกเลยว่าถ้าคู่สัญญาตกลงกันถ้าเกิดเกินกว่า3คนเนี่ยยังไงก็ต้องใช้3คนเท่านั้นเขาจะไม่ให้เกิน3นะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจก็คือเป็นแนวคิดของทาง THAC เขานะครับว่าเขามองว่าอนุญาโตตุลาการที่เกิน3คนเนี่ยอาจจะเป็น5คนหรือ7คนเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เสียเวลาหรือยุ่งยากมากเกินไปเพราะว่าเข้าทำนองมากคนมากความนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยแต่ในขณะที่ขณะนั้นนะสถาบันอื่นเนี่ยไม่ได้ห้ามคือเอาตามที่คู่สัญญาตกลงเลย
นะครับคุณจะตั้ง5คน7คน9คนก็ได้เหมือนกันเลยทำนองเนี้ยนะครับผมแต่ตอนหลังเนี่ยผมเห็น TSAC เนี่ยพอปรับข้อบังคับเนี่ยมาผ่อนคลายเรื่องนี้มากขึ้นก็คือเหมือนกับว่าไม่บังคับแล้วเรื่อง3คนนะครับก็คือเอาตามผู้พิพาทเป็นสำคัญเลยทำนองเนี้ยครับผมอันนี้ก็เลยแจ้งเป็นข้อมูลไว้พอดีเห็นพูดถึงเรื่องอนุญาโตตัวอนุญาโตตุลาการพอดีนะครับพอดีมีคำถามมันจะรบกวนคุณนุกลองตอบหน่อยได้ไหมครับเขาถามว่าถ้าคู่พิพาทเป็นชาวต่างชาติอนุญาโตตุลาการจำเป็นต้องมาจากประเทศที่3หรือเปล่าก็คำตอบนี้ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ในส่วนของเท่าที่เห็นนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยจะไม่ได้กำหนดถึงประเทศที่มาขนาดนั้นค่ะส่วนใหญ่จะเขียนกว้างๆว่าไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือหรือบริษัทของคู่สัญญาอย่างนี้มากกว่าค่ะส่วนประเทศที่3ไม่ได้กำหนดค่ะก็คือเรื่องสัญชาติคุณชนะก่อนเลยก็ได้ขอเสริมนิดนึงครับพอดีผมเห็นคำถามนี้แล้วคิดถึงฟุตบอลเนาะ คือถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยใช่เลยถูกไหมฮะคือมันต้องเป็นประเทศที่3แน่นอนแต่ว่าเนื่องจากฟุตบอลเนี่ยมันเป็นแค่การเป่านกหวีดแล้วก็สื่อสารแบบเบสิกแบบไม่ได้ยากมากดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นสัญชาติที่3แน่ๆครับถ้าเกิดเป็นสัญชาติเดียวกับคู่แข่งกันเนี่ยคงมีปัญหานะครับแต่ถามว่าแต่อนุญาโตนี้จริงก็น่าสนใจนะน้องนุ๊กอาจารย์ครับที่อยากแลกเปลี่ยนเหมือนกันคือกรณีที่มี3คนนะสมมุติแล้วกันสมมุติเราเลือกได้ฝั่งละ1แล้วก็มีคนกลางเข้ามาอีก1เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับเรื่องเนี้ยเรื่องสัญชาติเนี่ยคือสมมุติถ้าเกิดเราพิพาทกับคนสิงคโปร์นะครับแล้วถ้าเราจะบอกว่าให้อนุญาโตตุลาการทั้ง3คนเนี่ยเป็นคนสิงคโปร์เรียนทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะมีประเด็นเหมือนกันนะครับเราก็อาจจะบอกโอ้โหตายละมันมีเรื่องของอะไรหลายอย่างอาจจะมีวัฒนธรรมแนวคิดหรือ attitude หรือต่างๆนานาที่เราก็รู้สึกไม่สบายใจอ่ะดังนั้นก็ผมว่าก็เป็นคำถามที่ดีนะครับก็เข้าท่าเหมือนกันว่าสมมุติถ้าเกิดเราคิดแบบ fair basis เนาะก็คือถ้าเราทะเลาะกับคนสิงคโปร์เขาตั้งคนสิงคโปร์ขึ้นมา1คนเราก็ตั้งคนไทยใช่ไหมครับเขาเนี้ยคนที่3เนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่สัญชาติที่3เนี่ยก็ผมก็ไม่แน่ใจนะบางทีถ้าเกิดคนที่คิดจะโต้แย้งเรื่องความเป็นกลางเนี่ยก็อาจจะพูดได้เหมือนกันว่าน่าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเลือกคนที่3สัญชาติที่3น่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยครับเป็นข้อสังเกตนะผมขอแลกเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันผมคิดว่าก็อย่างที่คุณชกานิดว่านะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาว่าเขาเป็นกลางหรือไม่อย่างไรนะแต่ผมว่าโดยเทรนด์หลักในปัจจุบันเรื่องสัญชาติอาจจะไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่ว่าอนุญาโตตุลาการต้องมีสัญชาติไหนอย่างไรแต่หลักสำคัญมันคือต้องเป็นกลางและเป็นอิสระถูกไหมครับมันอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอามาใช้ในการพิจารณาประกอบแต่ไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดใช้คำว่าอย่างนี้นะครับโอเคอันต่อไปของHKIAC ของฮ่องกงนะครับทีนี้คอร์สนี้จริงๆก็คล้ายๆกับคอร์สก่อนหน้านี้ที่ว่ามานั่นแหละแต่มีประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะเพราะตอนที่เราเตรียมสไลด์กันเราก็มีการพูดถึงประเด็นนี้นึงนะครับเขาบอกว่าคู่สัญญาเนี่ยควรจะตกลงคือเขามีคอร์สมาตรฐานไว้ข้างบน5บรรทัดเนี่ยนะครับคือควรจะใส่ไว้ถ้าจะใช้ HKIAC ฮ่องกง International Arbitration Center แล้วเขาก็เสนอเพิ่มเติมว่าถ้าคุณอยากจะเพิ่มเนี่ยก็เพิ่มในตรงสีฟ้าตรงนี้ได้นะครับอาจจะไม่จำเป็นแต่ก็ควรพิจารณาไว้ว่าจะเพิ่มหรือไม่อย่างไรแล้วจะมีคำหนึ่งนะครับคำว่า the seat of arbitration นะครับshall be ประเทศไหนนะครับก็ผมขอเริ่มก่อนแล้วกันแล้วถ้าใครจะเพิ่มเติมอะไรต่อมาก็ตามสะดวกเลยนะครับseat of arbitration นะครับต้องบอกว่ามันเป็นไอเดียในทางกฎหมายอนุญาโตตุลาการนะคือถ้าแปลคำแปลของมันเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยอาจจะแปลได้ว่าสถานที่ทำอนุญาโตตุลาการหรือถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าที่นั่งทำอนุญาโตตุลาการนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ในทางกฎหมายนะโดยเราถือว่าถ้าสมมุติเราเลือกประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นซีทเนี่ยโดยหลักก็คือกฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศนั้นจะมาใช้บังคับกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับศาลของประเทศนั้นจะเป็นศาลที่มีอำนาจหลักในการเขาเรียกว่าอะไรซูเปอร์วิสหรือว่าคอยดูแลกระบวนการอนุญาโตตุลาการเวลาต้องการความช่วยเหลือจากศาลอย่างเงี้ยก็ต้องไปที่ศาลประเทศนั้นเป็นหลักอะไรนี้เป็นต้นนะครับศาลประเทศนั้นจะเป็นศาลหลักที่สนับสนุนหรือว่าควบคุมตรวจสอบกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับอะไรนี้เป็นต้นทีนี้คอนเซปต์นึงที่ผมอยากจะให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาวันนี้ฟังเข้าใจนิดนึงก็คือว่าคำว่า seat of arbitration เนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ที่ทำการนั่งพิจารณาอนุญาโตตุลาการจริงๆก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกไอ้คอนเซปต์เรื่อง seat เนี่ยอาจจะเฉพาะนิดนึงนะครับมันเป็นคอนเซปต์ในทางกฎหมายเนาะจะทำให้กฎหมายอนุญาโตตุลาการของประเทศนั้นมาใช้บังคับจะให้ศาลของประเทศนั้นเข้ามามีบทบาทมากนะครับแต่มันไม่ได้จำเป็นว่าสมมุติเราเลือกให้ประเทศไทยเป็นซีทอฟอาร์บิเทรชันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการนั่งพิจารณาคดีกันในประเทศไทยนะครับ
อาจจะไปนั่งพิจารณาคดีกันที่ประเทศอื่นก็ได้เช่นถ้าคิดว่าสิงคโปร์สะดวกนะครับอยากจะไปเที่ยวสิงคโปร์ก็ไปนั่งพิจารณากันที่สิงคโปร์ได้ไม่จำเป็นต้องนั่งพิจารณากันในประเทศที่เป็นซีดเท่านั้นนะครับก็สรุปนิดนึงก็คือซีดออฟอาร์บิเทชันเป็นหลักในเรื่องของหลักเป็นคอนเซ็ปต์ทางกฎหมายนะครับส่วนอีกเรื่องนึงผมใช้คำว่า place of hearing หรือว่า venue เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของสถานที่ในทางกายภาพเน้นไปที่ความสะดวกของตัวผู้พิพาทว่าเขาสะดวกจะไปนั่งพิจารณากันที่ไหนนะครับให้คอนเซ็ปต์คร่าวๆอย่างนี้ก่อนละกันนะครับไม่ทราบว่าทั้งสองท่านมีใครอยากจะเสริมเติมอะไรไหมครับคราวนี้ก็อยากแชร์นิดนึงครับผมคือโอเคมันเป็นคอนเซ็ปต์ทางกฎหมายอันนี้มันจะเริ่มเป็นประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยแล้วนะครับผมคราวนี้ผมเรื่องนี้ก็น่าสนใจอย่างในฐานะถ้าเกิดพูดในฐานะพูดกับนักกฎหมายสมมติมีนักกฎหมายนั่งฟังอยู่นะครับเราก็น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าทำไมเราจะต้องกำหนดซีดกับเวนิวเนี่ยให้มันต่างกันนะครับผมคือมันก็ต้องคิดดีๆอยู่เหมือนกันว่าเพื่ออะไรนะครับคือโอเคอย่างที่อาจารย์น่าบอกว่าเรามองเวนิวเนี่ยเรามองความสะดวกเป็นหลักนะครับว่าโอเคกรุงเทพอาจจะเป็นเมืองที่อาหารอร่อยโรงแรมราคาถูกอะไรเงี้ยนะครับก็มันทำอนุญาโตที่กรุงเทพแล้วกันอะไรเงี้ยเหมือนอนุญาโตเสร็จไปเที่ยวกันต่อที่สีลมอะไรทำนองนี้นะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ดันไปกำหนดซีดว่าโอเคถึงตัวจะอยู่กรุงเทพอะแต่เหมือนจริงๆแล้วอะมันอยู่ที่เช่นในญี่ปุ่นแล้วกันทำนองเนี้ยนะครับคราวนี้ถ้ามีปัญหาทำไงอะก็ทุกคนอยู่กรุงเทพหมดสมมุติถ้าเกิดเราต้องการคำสั่งศาลฉุกเฉินจะทำอะไรสักอย่างเนี้ยเราจะทำยังไงต่อเราจะต้องมีใครอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าต้องทำยังไงอะไรทำนองนี้นะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่นักกฎหมายก็น่าคิดอยู่เหมือนกันว่าโอเคในทางคอนเซ็ปต์ทางกฎหมายมันเป็นแบบนั้นแหละนะครับแต่ว่ามันมีความจำเป็นมากแค่ไหนที่เราจะต้องกำหนดทางกายภาพกับทางกฎหมายให้มันแตกต่างกันขนาดนั้นนะครับผมลูกมีอะไรเสริมไหมคะก็จะเสริมนิดเดียวนะคะว่าในส่วนของ seat of arbitration นะคะจริงๆก็เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างที่อาจารย์อำนาจพูดเลยนะคะเพราะว่าในกรณีที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะคะแล้วผู้สัญญาอยากจะได้รับการชี้ขาดหรือว่าช่วยเหลือจากศาลจริงๆเนี่ยก็คือต้องไปดูกฎหมายของประเทศที่เราเลือกเป็น seat ของ arbitration นั้นๆนะคะอย่างตอนนี้อย่างตัวอย่างคดีนึงที่เคยทำมานะคะก็ผู้สัญญาเลือก law governing law ของ contract ค่ะเป็น New York law แล้วก็ seat law เนี่ยอยู่ในสิงคโปร์ใช่ไหมคะดังนั้นพอมีกระบวนการอนุญาโตตุลาการเกิดขึ้นนะคะเวลาที่สมมติว่าผู้สัญญาอยากจะอุทธรณ์อภิเษกอะไรเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะคะก็ต้องทำไปทำในสิงคโปร์ courts อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประเด็นตรงนี้ที่ต้องเข้ามาอาจจะต้องมา factor in ว่ากฎหมายมันมีผลบังคับต่อผู้สัญญาในการดำเนินงานต่อไปค่ะโอเคขอบคุณนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจคอนเซ็ปต์เรื่องซีดในเบื้องต้นนะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้หรือว่าอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเพราะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับโอเคทีนี้ผมคิดว่าประเด็นที่อยากฝากไว้เวลาจะร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยผมว่ามันมี3เรื่องที่สำคัญนะที่จะต้องพิจารณานะครับอันดับแรกก็คือดูก่อนว่าเวลาร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็ต้องทำให้มันสมบูรณ์บังคับใช้ได้นะครับซึ่งในเรื่องความสมบูรณ์เนี่ยผมแยกออกเป็น2เรื่องก็คือสมบูรณ์ในเชิงเนื้อหานะครับเช่นต้องไปดูอาจจะดูเรื่องความสามารถของผู้สัญญาในการทำสัญญานะครับว่าเขามีความสามารถในการทำสัญญาหรือไม่นะครับหรือว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้อนุญาโตตุลาการในการพิจารณาได้หรือไม่นะครับส่วนเรื่องความสมบูรณ์ของสัญญาอนุญาโตตุลาการในเชิงรูปแบบเนี่ยก็คือได้เกริ่นไปในมาตรา11เมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าโดยหลักเนี่ยสัญญาอนุญาโตตุลาการในหลายประเทศเนี่ยเขาจะบังคับให้ก็ต่อเมื่อมีการทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ in writing ก็ต้องมีลายเซ็นอะไรต่างๆหรือมีการแลกเปลี่ยนเอกสารเป็นหลักฐานอะไรกันไว้นะครับเรื่อง2เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พึงพิจารณาเรื่องความสมบูรณ์ของสัญญานะครับทีนี้พอเราเห็นแล้วว่าโอเคมีการร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการเรียบร้อยแล้วมีการบอกว่าถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นจะไปใช้สัญญาอนุญาโตตุลาการจะไปใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับและประเด็นต่อไปที่ต้องพิจารณาก็คือว่าแล้วเราจะเอาข้อพิพาทอันไหนบ้างไปให้อนุญาโตตุลาการตัดสินนะครับเพราะสัญญาฉบับนึงเนี่ยหรือว่าก่อนเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งข้อพิพาทได้หลายอย่างถูกไหมครับเราก็ต้องระบุไว้ในสัญญาให้ชัดว่าเราอยากให้อนุญาโตตุลาการเนี่ยตัดสินทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสัญญาเลยหรือเปล่าหรืออยากให้อนุญาโตตุลาการตัดสินแค่บางเรื่องและอีกบางเรื่องที่เหลือค่อยไปศาลนะครับตรงนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันจะสัมพันธ์กับตัวข้อความที่อยู่ในข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการมาตรฐานเมื่อสักครู่นะครับอย่างของ HKAC เนี่ยจะบอกว่าใ
ช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททุกประเภทที่เกิดขึ้นจาก arising out of หรือว่ามีความสัมพันธ์กับตัวสัญญานะครับก็จะใช้คำที่ค่อนกว้างก็คือทั้งที่เกิดขึ้นโดยตรงจากสัญญาแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับสัญญาด้วยนะครับหรืออย่างไปดู THAC นะครับก็จะใช้คำทำนองเดียวกันว่าให้ข้อพิพาททุกเรื่องเกิดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเลิกสัญญาหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการก็ควรเขียนไว้ให้ชัดนะครับเพราะถ้าเขียนไว้ไม่ชัดเนี่ยมันจะมีข้อโต้แย้งกันในภายหลังได้ว่าเฮ้ยสรุปเรื่องนี้คู่พิพาทได้ตกลงกันว่าจะใช้อนุญาโตตุลาการหรือเปล่าก็ไปเขียนนั่นเองนะครับเสียเวลาโดยใช่เหตุนะครับและสุดท้ายรายละเอียดอื่นๆซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในสไลด์ถัดไปนะครับก็จะมีเรื่องอื่นๆเช่นภาษาที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่สถานที่ทำอนุญาโตตุลาการจำนวนอนุญาโตตุลาการอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่านี่เป็น3เรื่องที่พึงพิจารณาไว้ตอนร่างสัญญาเป็นหัวข้อหลักๆที่พิจารณานะครับไม่ทราบว่าทั้ง2ท่านมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับพอดีมีเสริมนิดนึงนะครับก็คือตรงบนสุดนะครับผมคือสมมุติถ้าเกิดวันนี้มีผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วปรากฏว่าทำสัญญาไปแล้วแล้วปรากฏว่าอุ้ยแหมเพิ่งพอมาฟังแล้วเพิ่งได้ไอเดียว่าจริงๆแล้วมันควรทำสัญญาอนุญาโตตุลาการนะจะทำไงดีถ้าเกิดอยากจะไปอนุญาโตมันยังไปได้อยู่หรือเปล่าอะไรทำนองเนี้ยนะครับผมก็อันเนี้ยอยากจะเรียนว่าคือจริงๆแล้วครับสัญญาอนุญาโตตุลาการไม่จำเป็นต้องทำก่อนตอนร่างสัญญาขนาดนั้นก็ได้นะครับคือสมมติสัญญาไม่ได้ระบุเอาไว้เนี่ยแล้วต่อมามีข้อพิพาทเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็แล้วตกลงถ้าเกิดคู่สัญญาตกลงกันนะว่าโอเคถึงไม่ได้เขียนไว้อะแต่เรามาทำต่างหากแก้สัญญาหรืออาจจะทำสัญญาต่างหากขึ้นมาอีกฉบับก็ได้ว่าให้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามสัญญาที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยไปอนุญาโตตุลาการมันก็ไปได้ถูกไหมครับมันก็เป็นถือว่าเป็นข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเหมือนกันนะครับก็คือหมายว่าไม่จำเป็นว่าโอเคไม่ใช่ว่าแบบโอเคทำสัญญาแล้วทำอะไรไม่ได้เลยไปอนุญาโตตุลาการไม่ได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าข้อจำกัดหรือปัญหาของมันเนี่ยมันจะเกิดตรงที่ว่าสมมติถ้าเกิดเรารู้แล้วว่ามันมีปัญหานะครับแล้วสัญญามันไม่ได้เขียนเรื่องอนุญาโตตุลาการเอาไว้การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไปบังคับไปฟอร์สให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องมาเข้ากระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยน่าจะยากนะครับเว้นแต่ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะคิดตรงกันจริงๆว่าไม่ไปศาลดีกว่าไปอนุญาโตถูกละอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะง่ายนะครับผมนะครับก็สไลด์นี้ก็ประมาณคุณชนัญญามีอะไรจะเสริมไหมครับอ๋อไม่มีค่ะโอเคได้ทีนี้หัวข้อถัดไปอย่างที่บอกไอ้ส่วนรายละเอียดอื่นเนี่ยจะเป็นหัวข้อถัดไปที่เราจะมาพูดกันนะครับว่าร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยควรจะมีพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับผมขอเริ่มก่อนแล้วกันว่าโดยหลักเนี่ยถ้าจะให้ง่ายที่สุดเลยก็คือตัดสินใจก่อนว่าเราอยากจะให้มีสถาบันอนุญาโตตุลาการเข้ามาช่วยเราหรือเปล่านะครับคือเพราะว่าถ้าเราตอบคำถามนี้ได้ปุ๊บทุกอย่างที่ตามมามันจะง่ายขึ้นหมดเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราสมมติเราอยากจะให้ THAC มาเป็นสถาบันที่คอยดูแลเรื่องทางธุรการให้เนี่ยโดยหลักก็คือจะใช้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของ THAC ใช้บังคับกับอนุญาโตตุลาการนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมีเวลามีคำถามอะไรๆเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับตัวการอนุญาโตตุลาการว่าต้องทำอย่างไรเนี่ยก็ไปดูที่ข้อบังคับนั้นเขียนไว้เราไม่ต้องมาตกลงกัน1 2 3 4ทุกเรื่องนะครับอันนี้ผมคิดว่าเลยเป็นปัจจัยแรกที่ควรพิจารณานะครับใช้สถาบันหรือไม่ใช้สถาบันถ้าใช้สถาบันจะใช้สถาบันไหนนะครับแล้วก็อีก4เรื่องก็คือที่ผมเห็นว่าสำคัญนะครับก็จะมีเรื่องจำนวนอนุญาโตตุลาการนะครับจะเป็น1คน3คนนะครับโดยหลักก็ควรจะเป็นเลขที่นะครับแล้วก็กฎหมายไทยเนี่ยบังคับว่าต้องเป็นเลขที่ด้วยพูดกันอย่างนั้นละกันนะครับแล้วก็เรื่อง seat of arbitration เพราะอย่างที่บอกว่ามันมีความสำคัญในทางกฎหมายมากๆนะครับภาษาที่ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คู่พิพาทมาจากคนละประเทศกันและใช้ภาษาไม่เหมือนกันก็ตกลงกันแต่เนิ่นๆนะครับที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็พวกกฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อพิพาทนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็รบกวนทั้งสองท่านถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะครับอาจจะเพิ่มนิดนึงนะคะอาจจะเป็นประเด็นที่เรายังไม่ได้คุยกันขนาดนั้นก็คือในส่วนของรูปแบบของข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการนะคะก็คือจริงๆแล้วก็คู่สัญญาสามารถทำที่เราเห็นมักจะเห็นเนี่ยคือจะอยู่ในสัญญาหลักเลยนะคะพวกสัญญามาตรฐานที่อาจารย์อำนาจได้พูดถึงก่อนหน้าค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลักที่คู่สัญญาทำกันแต่ในความเป็นจริงอะค่ะคู่สัญญาสามารถตกลงรูปแบบของข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการออกมาเป็นข้อสัญญาแยกคือเป็นสัญญาอีกฉบับนึงเลยก็สามารถทำได้ค่ะ
ครับของผมก็จะเสริมประเด็นเรื่องกฎหมายที่บังคับใช้กับข้อพิพาทหรือ governing law ครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากทีเดียวนะครับเพราะว่าคือมันจะส่งผลอยู่ใน2มิติด้วยกันที่สำคัญคือ1วิธีที่เราตีความสัญญานั้นถูกไหมครับคือบางทีมันไม่เหมือนกันนะอย่างสมมติกฎหมายบอกว่ากฎหมายที่ใช่บังคับข้อพิพาทเป็นกฎหมายไทยเนี่ยถ้าเรื่องสัญญากู้ยืมเนี่ยเราก็จะรู้กันว่าโอเคมันต้องมีถ้าเกินไม่เกิน2,000 บาทต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือไม่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่กฎหมายสมมติกฎหมายของอังกฤษเขาอาจจะไม่ได้ตีความอาจจะไม่จําเป็นก็ได้อาจจะไม่บอกเอ้ยดูแค่เจตนาก็พอแค่คุณมีไลน์หรือคุณมีอีเมลบอกว่ากู้ยืมเหมือนกันก็ถือว่าจบแล้วมีสัญญาแล้วใช้บังคับได้นะครับอันนี้ก็สําคัญในแง่มุมที่2เนี่ยที่สําคัญก็คือมันจะส่งผลต่อการเลือกตัวอนุญาโตตุลาการโดยตรงนะครับเรื่อง governing law เนี่ยนะครับสมมุติเราเลือกกฎหมายเป็นกฎหมายญี่ปุ่นกฎหมายรัสเซียนะครับซึ่งแน่นอนว่าอนุญาโตตุลาการเราเนี่ย ขออภัยครับไม่มีทางเลยที่จะเป็นคนสัญชาติอื่นไปได้นะครับคือสมมุติเราบอกว่ากฎหมายรัสเซียเนี่ยเป็นกฎหมายที่ใช้มาครับข้อพิพาทแต่อนุญาโตตุลาการเราทั้ง3คนเนี่ยเป็นชาวจีนหมดเลยเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมมันไม่มีทางต่อให้คนจีน3คนนี้เราจะแบบโอ้โหเป็นแบบระดับแบบท็อปของโลกอะไรทำนองเนี่ยนะครับเขาก็ไม่มีทางที่จะแบบเข้าใจกฎหมายที่เป็นกฎหมายรัสเซียได้ดีกว่าชาวรัสเซียอะไรทำนองเนี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมกำลังจะสื่อประเด็นว่าบางทีไอ้กฎหมายที่ใช้มาครับกับข้อพิพาทเนี่ยในการที่เรากำหนดว่าจะเป็นกฎหมายของประเทศไหนเนี่ยบางทีมันสามารถเขาเรียกว่าenvision ได้เลยอะมองเห็นได้เลยว่าถ้ามีข้อพิพาทเนี่ยอนุญาโตตุลาการเราเนี่ยควรจะเป็นคนสัญชาติไหนทำนองนั้นนะครับผมประเด็นนี้ผมขอเสริมนิดนึงเอายกตัวอย่างประสบการณ์ส่วนตัวผมเคยมีส่วนร่วมในคดีนึงที่คู่พิพาทตกลงกันว่าให้ใช้กฎหมายอิหร่านในการบังคับกับข้อพิพาทนะครับด้วยความจำเป็นบางอย่างเนื่องจากผู้พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับก็แต่บนคณะอนุญาโตตุลาการนั้นไม่มีใครเป็นคนอิหร่านเลยนะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่ากฎหมายอิหร่านในเรื่องนี้ว่าอย่างไรมันก็จะมีปัญหาต่อไปว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของการหาพยานผู้เชี่ยวชาญมาเบิกความในอนุญาโตตุลาการว่ากฎหมายอิหร่านในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็จะยิ่งสูงไปอีกถูกไหมครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็จะต้องเอาพยานผู้เชี่ยวชาญของที่ตนที่เขาเห็นตามตนน่ะมานำสืบนะครับและคดีนั้นทุนทรัพย์ที่ห้ามันเยอะพอสมควรก็ประเด็นเดียวแค่นั้นเนี่ยสู้กันเรียกว่า 3-4 ปีอะครับแค่กฎหมายอิหร่านว่าในเรื่องนั้นว่าอย่างไรนะครับก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับโอเคก็อันนี้คร่าวๆแล้วจริงๆรายละเอียดอื่นๆมีได้เยอะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องรายละเอียดแล้วว่าข้อพิพาทบางอย่างก็อาจจะต้องการข้อสัญญาที่ละเอียดมากขึ้นแต่ว่าโดยหลักผมคิดว่าถ้ามีข้อสัญญาระบุถึงเรื่องพวกนี้ครบถ้วน 4-5 ข้อนี้ก็น่าจะเพียงพอโดยทั่วไปแล้วนะครับทีนี้เราลองมาพูดถึงปัญหาทางกฎหมายของการร่างสัญญานุญาโตตุลาการไม่ดีกันบ้างนะครับก็อันดับแรกนะครับที่พวกเราเห็นตรงกันก็คือว่าอันดับแรกถ้าร่างไม่ดีนะครับเขียนไว้ไม่ชัดเจนก็อาจจะไม่สามารถอนุญาโตตุลาการกันได้เลยแต่แรกถูกไหมครับเพราะผู้พิพาทฝ่ายที่ไม่อยากจะเข้าร่วมเนี่ยก็จะบอกว่าสัญญาเนี้ยฉันไม่ตกลงเลยนะว่าจะไปอนุญาโตตุลาการคุณออไปเองนะครับอันที่2ก็คือถ้าบางเรื่องที่มันไม่ได้มีการตกลงกันไว้แต่แรกทั้งที่ควรจะได้ตกลงกันไว้แต่แรกเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นข้อโต้เถียงกันในขณะที่คดีเกิดขึ้นก็เสียเวลาต้องมาเถียงกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกนะครับเกิดข้อขัดข้องเกิดความล่าช้าในกระบวนพิจารณาคดีนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญซึ่งจะพูดในหัวข้อถัดไปนะครับก็คืออาจจะทำให้คำตัดสินที่ตามมาของคณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยที่เรียกว่าคำชี้ขาดเนี่ยไม่สามารถบังคับได้หรือว่าถูกเพิกถอนโดยศาลภายในของประเทศต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาทางกฎหมายที่อยากจะเกริ่นนำไว้ทั้งสองท่านมีใครอยากเพิ่มเติมตรงไหนไหมครับโอเคไม่มีครับไม่มีโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมดูคำถามนิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจอันนี้คุณนกหรือว่าคุณสการนี้จะตอบได้ไหมมีคำถามมาว่าถ้าคู่กรณีปฏิเสธที่จะดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยเหตุผลว่าไม่มีงบประมาณมีวิธีไหนที่จะบังคับหรือต่อรองได้บ้างหรือไม่นั้นคำถามแรกนะครับคำถามที่สองบอกว่าจากข้อหนึ่งเราสามารถตกลงให้มี penalty ในกรณีที่คู่สัญญาปฏิเสธการดำเนินการในสัญญาตั้งแต่แรกได้หรือไม่อันนี้มีท่านไหนพอตอบได้ไหมครับกำลังนึกว่าในข้อแรกอะค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีงบประมาณอาจจะต้องคือกรณีที่เคยเจอนะคะก็คืออาจจะคุณจักรนิตก็อาจจะเคยเจอคืออีกฝ่ายไม่เข้าร่วมหรือว่าไม่ยอมชำระ
พวกค่าธรรมเนียมในการเข้าสู่กระบวนการนะคะไม่แน่ใจว่าคำถามนี้จะพอช่วยได้ไหมคือกระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยจริงๆมันยังไปดำเนินการต่อไปได้เรื่อยๆอะค่ะเวลาที่ผู้ความ proceed ออกไปแล้วส่วนแต่ผลก็คือว่าท้ายที่สุดเราจะ enforce หรือบังคับตัวคำชี้ขาดเพื่อให้เราอะได้รับการชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้คืนมาหรือไม่อะค่ะก็จะเป็นอีกประเด็นนึงมากกว่าไหมคะหรือว่าอาจารย์อำนาจกับพี่ป้ามองว่าไงคือผมคิดว่าข้อแรกเนี่ยคำถามของเขาเลยเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเป็นกรณีที่ว่าคู่สัญญาเนี่ยเป็นคนละสัญชาตินะครับก็คืออยู่อาจจะอยู่ต่างประเทศนะสมมตินะครับเพียงแต่ว่าเป็นการทำธุรกิจระหว่างประเทศที่งบอาจจะน้อยหน่อยนะครับคือไม่คือรู้สึกหวั่นเกรงกระบวนการอนุญาโตตุลาการว่าถ้าเป็นยิ่งเป็นระหว่างประเทศแล้วเนี่ยอนุญาโตต่างประเทศเนี่ยน่าจะงบสูงมากค่าใช้จ่ายสูงไม่มีเงินพูดง่ายๆเอางี้ดีกว่านะครับถึงจะทำธุรกิจระหว่างประเทศแต่ไม่มีเงินมีวิธีไหนบ้างครับก็ต้องตอบว่าไม่มีถูกไหมครับเพราะว่าสัญญาอนุญาโตมันเกิดจากความยินยอมและสมัครใจอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญนะครับไม่มีศาลหรือไม่มีใครก็ได้โดยเป็นประธานบริษัทเนาะที่จะบังคับได้ว่าต้องทำอนุญาโตตุลาการนะครับผมทีนี้อยากจะแนะนำวิธีต่อรองอย่างนี้นะครับผมคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของ attitude นะครับคือบ่อยครั้งมากเนี่ยคนเราเนี่ยหรือบริษัทใดก็ตามเนี่ยตอนที่ยังไม่เกิดข้อพิพาทหรือไม่เกิดปัญหาเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าความเสียหายมันอยู่ระดับไหนถูกไหมครับคือเราประเมินไม่ออกว่าถ้าเกิดมันทะเลาะกันสัญญามันเดินต่อไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะถึงเลิกสัญญาแล้วบางทีมันพังทั้งโปรเจกต์เลยก็มีเหมือนกันนะคือมันไปต่อไม่ได้เลยนะครับคือมันเสียหายมหาศาลมากซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องก็ดีทั้งสถาบันอนุญาโตตุลาการหรือนักกฎหมายในบริษัทหรือทนายความจะต้องชี้ให้เห็นว่ายิ่งถ้าคุณเป็นคนต่างสัญชาติกันแล้วเนี่ยการที่คุณจะไปสู้กันอีกศาลประเทศที่3หรือศาลของประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยยิ่งยากมากนะครับคุณต้องเสียเงินจ้างทนายที่เป็นคนท้องถิ่นคุณต้องไปเข้าร่วมกระบวนการอีกมากมายเสียเวลามากมายนะครับต้องพยายามชี้ให้เห็นว่าถ้ามันเป็นเคสแบบเนี้ยบางทีเนี่ยกระบวนการอนุญาโตตุลาการอ่ะจริงมันมีค่าใช้จ่ายแต่เมื่อเทียบกับความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันคุ้มนะครับซึ่งผมคิดว่าเนี่ยเป็นหน้าที่ที่เราก็พยายามทำกันอยู่นะครับที่เราพยายามสื่อกันอยู่ว่ากระบวนการอนุญาโตตุลาการมันไม่ใช่กลไกที่มันแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่แบบว่าแต่มันมีค่าใช้จ่ายสูงมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับจริงๆแล้วถ้าดูในตัวเนื้อของมันจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะช่วยทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดค่าเสียโอกาสทางธุรกิจได้หลายๆอย่างมากๆนะครับผมคดีนี้น้องนุ๊กจะตอบข้อ2ก่อนไหมครับหรือว่าไงดีข้อ2นะคะข้อ2นุ๊กว่าแอบประเด็นนี้คือถ้าเกิดเขาไม่อยากจะเข้าร่วมแต่แรกอยู่แล้วแล้วเราไปกำหนด penalty ถามว่าทำได้ไหมก็คงไม่ผิดอะไรที่เราจะมีในข้อสัญญานะคะมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมว่าข้อสัญญานั้นจะใช้บังคับได้บ้างน้อยเพียงใดก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายที่กำหนดอ่ะมี governing law ของข้อสัญญานั้นนะคะมันมีข้ออะไรบังคับว่าห้ามไหมมากกว่าค่ะซึ่งก็พูดเอามองในหลักทั่วๆไปเป็นความเป็นจริงอ่ะเหมือนเรากำลังกำหนดpenalty ว่าถ้าคุณไม่มาเข้าร่วมกระบวนการอนุญาโตตุลาการอ่ะคุณต้องมี penalty ซึ่งก็เหมือนที่คุณชกานิดพูดเนาะมันคือหลักความยินยอมแต่แรกในเมื่อเขาไม่มีความยินยอมจะเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ดีแล้วก็น่าสนใจว่าการกำหนด penalty แบบนี้เราจะสามารถนำมา enforce ต่อไปได้หรือไม่อ่ะค่ะก็แอบพูดยากเหมือนกันเพราะยังไม่เคยเจอรูปสัญญาแบบนี้นะคะแต่ว่า ก็คิดว่าถ้าตกลงกันน่ะคิดว่าทำได้แต่ว่าจะ enforce ได้มากแค่ไหนเนี่ยนุ๊กก็ยังไม่เคยเห็นในทางปฏิบัติค่ะครับคือไอ้เรื่อง penalty นะครับอันนี้ผมขอพูดเฉพาะสโคปกฎหมายไทยเนาะคือกฎหมายไทยเนี่ยไอ้ penalty เนี่ยมันจะไปเกี่ยวพันกับพวกเรื่องค่าเสียหายพูดง่ายๆคือมันคือความเสียหายที่คู่สัญญากำหนดกันไว้ล่วงหน้านั่นเองนะครับทีนี้มันก็จะเกิดปัญหาทางกฎหมายอย่างที่คุณลุกบอกนั่นแหละว่าอ้าวแล้วไอ้การที่อันนี้คืออัดซูมว่ามันมีสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้วนะไม่ใช่ไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็คือจบมันก็เหมือนข้อหนึ่งอ่ะมันก็คือมันทำอะไรไม่ได้นะครับแต่นี่ผมอัดซูมว่าที่คำถามข้อ2เนี่ยมันมีสัญญาอนุญาโตขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่มาจะทำอย่างไรจะมีค่าปรับไหมถ้าค่าปรับเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นกฎหมายไทยนะกฎหมายอื่นอาจจะไม่ชำนาญไม่ทราบเหมือนกันน่าจะมีปัญหาทางกฎหมายเหมือนกันเพราะว่ามันพิสูจน์ยากว่าแล้วมันเป็นความเสียหายอย่างไรนะครับผมใช่ประมาณนั้นแต่ครั้งนี้อันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเจอเลยนะครับก็คือเป็นการทำอนุญาโตตุลาการที่ประเทศสิงคโปร์นะครับคู่สัญญาทำอนุญาโตตุลาการกับเราไว้แต่พอถึงเวลาจริงไม่มาไม่เข้าร่วมไม่จ่ายเงินค่าธรรมเนียมไม่ทำอะไรเลยนะครับซึ่งอันเนี้ย
มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของการที่เราใช้อนุญาโตตุลาการที่มีสถาบันนะครับเพราะว่าข้อบังคับของบางสถาบันเนี่ยเขาเปิดช่องไว้เลยในเคสแบบเนี้ยนะครับผมพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าสามารถให้อีกฝ่ายเนี่ยดำเนินกระบวนการไปได้โดยฝ่ายเดียวเลยนะครับพูดง่ายๆถ้าเป็นศาลไทยก็คือเหมือนกับดำเนินกระบวนพิจารณาขาดนัดไปนะครับแต่ว่าเขาก็วางหลักก็เหมือนกันว่าแต่ว่าตัวอนุญาโตตุลาการก็ดีเนี่ยจะต้องแจ้งให้ทางอีกฝ่ายหนึ่งอะทราบถึงกระบวนการตลอดเวลานะครับคือสมมุติบอกให้จ่ายค่าธรรมเนียมใช่ไหมไม่มาจ่ายนะครับบอกให้ส่งคำให้การก็ไม่ส่งนะครับก็ไม่ใช่ว่าครั้งที่3ครั้งที่4แล้วอนุญาโตจะทิ้งเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต่อหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดกระบวนการอะไรขึ้นเนี่ยก็ต้องแม้จะเป็นการบอกฝ่ายเดียวแต่ก็ต้องบอกให้เขารู้นะครับว่ามันมีกระบวนการอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเขาเลือกที่จะไม่มาเข้าร่วมก็ถือว่าเป็นความสมัครใจของเขาที่จะไม่เข้าร่วมนะครับซึ่ง 80% น่ะคำชี้ขาดมันก็ต้องมาทางฝ่ายที่เข้าร่วมอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีโอกาสเสนอพยานหลักฐานได้มากกว่านะครับแล้วการทำแบบเนี้ยมันจะส่งผลก็คือมันสามารถไปบังคับที่ศาลได้ศาลจะถือว่าเป็นกระบวนการที่ชอบแล้วไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยแต่มันจะมีปัญหาทันทีถ้าอีกฝ่ายไม่มานะครับแล้วตัวอนุญาโตตุลาการเนี่ยไม่ทำแบบนี้ก็คือหมายถึงว่าทิ้งเขาไปเลยไอ้อย่างเนี้ยเวลาไปบังคับเนี่ยศาลจะเห็นว่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนมันไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายเนี่ยได้ต่อสู้หรือได้เสนอข้อเท็จจริงของตัวเองเลยซึ่งมันขัดต่อหลักคิดของอนุญาโตตุลาการนะครับขออีกนิดนึงนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับคือประเด็นก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยมันน่าสนใจมากคือปกติค่าธรรมเนียมอนุญาโตเนี่ยมันจะต้องออกคนละครึ่งระหว่างผู้เรียกร้องกับผู้คัดค้านนะครับประเด็นก็คือถ้าผู้คัดค้านไม่ยอมจ่ายนะครับผู้เรียกร้องสามารถจ่ายแทนได้นะครับโดยอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะออกเป็นคำชี้ขาดออกมาต่างหากเลยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยออกมาให้ทางผู้เรียกร้องที่ออกไปก่อนเนี่ยสามารถไปเคลมคืนได้ทีหลังครับผมก็มีกระบวนการตามกฎหมายของมันอยู่นะครับเวลาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทำตามก็จะมีสิ่งที่เขาหาทางแก้ไว้ก่อนแล้วนะครับพวกข้อบังคับต่างๆเหล่านี้ก็จะมีกำหนดทางแก้ไว้แล้วนะครับโอเคก็คร่าวๆตามนั้นนะครับก็เราคงเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของการเสวนาในครั้งนี้นะครับก็หัวข้อนี้ผมอาจจะข้ามไปเร็วๆเลยนะครับผลกระทบต่อคำชี้ขาดกรณีร่างสัญญาไม่ถูกต้องเนี่ยผมเอาตัวอย่างพรบ.อนุญาโตตุลาการของไทยมาให้ดูนะครับเขาบอกว่าศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับคำชี้ขาดถ้าพิสูจน์ได้ว่านะครับสัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีผลผูกพันนะครับนี่ข้อที่1 นะครับหรือคำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นเรื่องของเขตอำนาจของคณะอนุญาโตตุลาการนะครับว่าจริงๆแล้วเขามีอำนาจในการตัดสินคดีแต่แรกหรือไม่ซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดไว้ตั้งแต่สไลด์แรกๆก็คือว่าจะอนุญาโตตุลาการได้เนี่ยผู้พิพาทต้องอนุญาตต้องยินยอมนะครับถ้าสัญญาอนุญาโตตุลาการมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเสียแล้วไม่สมบูรณ์เสียแล้วก็แปลว่าไม่มีความยินยอมการอนุญาโตตุลาการที่ทำไปก็ทำไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็การว่าอนุญาโตตุลาการให้มันใช้บังคับได้ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือข้อ5ก็คือเขาบอกว่าถ้าองค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการมิได้เป็นไปตามที่คุยภาพตกลงกันไว้หรือไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็คือถ้าสมมติร่างสัญญาว่าไม่ดีนะครับไม่รู้ว่าสรุปแล้วต้องดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างไรแล้วปรากฏว่าทำไปผิดอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้เพราะฉะนั้นการร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการให้ดีแต่แรกก็จะขจัดปัญหาที่อาจจะตามมาได้หลายอย่างเลยนะครับอันนี้ก็ขอไว้คร่าวๆตามนี้นะครับทีนี้หัวข้อสุดท้ายแล้วอ๋อโทษทีของคุณชกันนิดมีสไลด์นี้มาลองพูดถึงให้ฟังคุณชกันจะลองพูดตรงนี้นิดนึงไหมครับได้ครับก็คือจริงมันเกี่ยวพันกับข้อกฎหมายที่อาจารย์อำนาจได้พรีเซนต์เมื่อกี้ครับผมคือจริงต้องบอกว่าเราต้องตั้งหลักก่อนนะว่าจริงๆคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คู่สัญญาต้องทำตามนะครับผมไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่เป็นกรณีที่ว่าเมื่อมีคำชี้ขาดออกมาแล้วเนี่ยสุดท้ายคู่สัญญาทุกคนก็จะคิดตรงแล้วอ่ะเดี๋ยวไปศาลเดี๋ยวไปศาลมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือไปศาลเนี่ยจริงๆต้องถือว่าเป็นข้อยกเว้นอย่างมากๆนะครับเพราะจริงๆแล้วอนุญาโตตุลาการเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหลักเมื่อมีคำชี้ขาดแล้วคุณก็ต้องปฏิบัติอ่ะเหมือนกับคุณไปขึ้นศาลคุณต้องเคารพคนที่คุณเลือกมาผ่านกระบวนการนะครับผมแต่โอเคมันก็มีเหตุที่มันโอเคมันอาจจะก้าวล่วงไม่ได้ในบางครั้งมีเหตุจำเป็นมีเหตุฉุกเฉินมีเหตุนู่นเหตุนี่กฎหมายเขาก็เปิดช่องให้นะครับว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง
ความสงบเรียบร้อยนะครับเช่นว่าทำอนุญาโตตุลาการว่าอะไรอ่ะเจ้ามือเป็นเจ้ามือเล่นไพ่ในวงกันอะไรทำนองเนี้ยกฎหมายก็คงไม่สามารถให้คำชี้ขาดแบบนี้มันไปบังคับได้นะครับผมอันนั้นถือว่าเป็นข้อยกเว้นมากๆแต่โดยหลักแล้วอยากให้ทุกคนมีทัศนคติที่ว่าคำชี้ขาดเนี่ยมันคือที่สุดละยังไงก็ต้องทำตามนะครับทีนี้มันก็เลยกลับมาสู่โยงไปสู่ประเด็นต่อไปเนี่ยครับที่น่าสนใจก็คือแล้วคำชี้ขาดเนี่ยปกติแล้วเราต้องการสิ่งที่มันเชื่อถือคล้ายๆว่ามั่นคงจะครับเชื่อถือได้แล้วก็มันเกิดผลจริงๆอะไรทำนองเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือหลักของผมถ้าผมแนะนำเนี่ยอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันควรอยู่บนหลักของความสุจริตนะครับคือจริงๆเรื่องมันไม่ควรมาสู่ศาลด้วยซ้ำถ้าเกิดอนุญาโตตัดสินแล้วนะครับอันนี้ในแง่ของคู่ความนะถ้าในแง่ของอนุญาโตไม่เป็นกลางก็อีกเรื่องนึงนะครับผมแต่ก็โอเคก็ยอมรับแหละว่ามันก็คงต้องมีเรื่องมาที่ศาลเพื่อให้วินิจฉัยนะครับเพราะบางทีด้วยตัวกระบวนการหรือว่าข้อมูลต่างๆที่มันอาจจะออกมาภายหลังมันอาจจะรู้สึกว่าคำชี้ขาดแบบนี้มันไม่โอเคนะครับคราวนี้ก็มาที่ศาลในนี้ในต่างประเทศนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างคือมันเป็นการวางพื้นฐานของแนวคิดของอนุญาโตตุลาการอยู่เหมือนกันนะครับคือถ้าในต่างประเทศเนี่ยคำชี้ขาดเนี่ยมันแทบจะเป็นที่สุดถามว่ามันเป็นที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยศาลเขาเนี่ยเขาจะยึดถือตามคำชี้ขาดพูดง่ายๆก็คือเขาจะไม่เพิกถอนหรือเขาจะบังคับให้ตามน่ะพูดงั้นเถอะนะครับถ้าอนุญาโตตุลาการอธิบายได้ว่าโอเคมาด้วยความเป็นกลางไม่ได้มีนอกมีในอะไรอย่างเงี้ยนะครับศาลเขาก็จะยอมให้หมดก็ถือว่าคำชี้ขาดเนี่ยเป็นที่สุดนะครับเพียงแต่ว่ามีอำนาจศาลมายืนยันแค่นั้นเองแต่ในประเทศไทยเนี่ยน่าสนใจนะครับในประเทศไทยเนี่ยถึงแล้วว่าเราจะเห็น18% ในการเพิกถอนเนี่ยนะครับถึง27%ในการบังคับเนี่ยผมถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างต่ำในการสร้างความเชื่อมั่นสำหรับนักลงทุนที่จะเข้ามาดูนะครับผมเพราะว่าลองคิดดูว่าสมมุติเราเข้ามาแล้วอะเราทำอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะครับแล้วเราเห็นสถิติมันมีแค่ 27% เองหรอที่ศาลบังคับให้อย่างเงี้ยที่มันน้อยมากๆนะครับกับกลายเป็นว่าแล้วเขาจะทำอนุญาโตไปทำไมสมมุติทำมา9เดือนหรือ1ปีอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ต้องมาเริ่มที่ศาลอยู่ดีอะไรเงี้ยนะครับศาลก็ต้องมาลื้ออยู่ดีหรือศาลไม่บังคับให้ก็เหมือนได้กระดาษมาเปล่าๆนะครับบัลลังก์เขาก็ไม่อยากมาเขาเห็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าอยากนำเสนอว่าจริงๆเรื่องคำพิพากษาหรือเรื่องคำสั่งศาลในกรณีอย่างเงี้ยที่อาจารย์หน้าเสนอเนี่ยมันสำคัญมากๆต่อบรรยากาศการลงทุนนะครับต่างประเทศเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนเขายอมรับนะครับผมก็อันนี้อยากฝากเอาไว้นะครับขอบคุณมากนะครับก็ขอไปสู่หัวข้อสุดท้ายของเราเลยละกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นหัวข้อที่สนุกสนานพอสมควรนะเพราะแต่ละคนแต่ละท่านวิชาการแต่ละท่านก็เตรียมสัญญาอนุญาโตตุลาการตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็เนื่องจากเราอาจจะไม่มีเวลามากนักนะครับเราอาจจะพูดไปเลยละกันนะครับว่าสัญญาที่เรามาเนี่ยมีข้อบกพร่องตรงไหนอาจจะไม่ทิ้งเวลาถามนะครับโอเคอันสองอันแรกจะเป็นของผมนะครับก็ผมเอาตัวอย่างให้ดูอันนึงที่เขียนว่าข้อพิพาทข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้รวมทั้งข้อพิพาทเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามสัญญาการเลิกสัญญาหรือความสมบูรณ์ของสัญญานี้อาจถูกนำเสนอให้คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยภายใต้การจัดการของสถาบันอนุญาโตตุลาการนะครับถ้าอ่านดูเนี่ยผมคิดว่าข้อบกพร่องสำคัญของคลอสนี้จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกคือครับการใช้คำว่าอาจก็คือ may นะครับก็คือมันไม่มีสภาพบังคับอะครับว่าถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นคุณต้องไปศาลมันก็จะมีการเถียงกันได้ว่าเอาละสรุปคดีนี้ฉันต้องไปอนุญาโตตุลาการไหมถ้าฉันไม่อยากไปฉันจะไปศาลได้หรือเปล่านะครับการร่างข้อความแบบนี้มันทำให้เกิดการตีความได้นะครับก็อาจจะใช้คำให้มันมีสภาพบังคับมากขึ้นเช่นให้นำเสนอให้คณะอนุญาโตตุลาการนี้ฉันแทนการใช้คำว่านะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตรงนี้ผมเขียนว่าภายใต้การจัดการของสถาบันอนุญาโตตุลาการนะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับบริบทอนุญาโตตุลาการในไทยมากนักเนี่ยนะครับก็อาจจะคิดว่าก็โอเคอยู่สถาบันอนุญาโตตุลาการวันนี้เรามาฟังสัมมนาของ THAC ก็อาจจะเข้าใจว่าอันนี้ก็หมายถึง THAC นั่นแหละนะครับแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าในไทยเนี่ยสถาบันอนุญาโตตุลาการเนี่ยมันหลักๆที่มันแปลว่าสถาบันอนุญาโตตุลาการนะครับมันมี2อันก็คือ THAC Thailand Arbitration Center กับ TAI นะครับThai Arbitration Institute นะครับอันนึงอยู่ Emporia อันนึงอยู่ศาลอาญารัชดานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนคอสที่เป็นภาษาไทยอย่างนี้อาจจะต้องระบุให้ชัดเจนเลยว่าให้ไปสถาบันอนุญาโตตุลาการอันไหน THAC หรือ TAI จะได้ไม่ต้องมาเถียงกันในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยอันนึงนะครับคอสต่อไปก็จริงๆก็คล้ายๆเดิมนะครับเขาเขียนว่า
เมื่อมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้คู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์เสนอข้อพิพาทดังกล่าวให้คณะนิติตุลาการพิจารณาได้อันนี้ก็จะเห็นว่าก็ให้สิทธิ์คู่พิพาทเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะไปอนุญาโตตุลาการหรือไม่นะครับถ้าใช้คำภาษาอังกฤษเนี่ยก็คืออาจจะใช้คำว่า either party may submit the dispute to arbitration นะครับซึ่งมันอาจจะมีปัญหาเหมือนคล้ายๆอันแรกนั่นแหละว่าไอ้คำว่า may เนี่ยมันมีสภาพบังคับแค่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าศาลในบางประเทศเนี่ยอาจจะไม่บังคับคลอสนี้ให้นะครับอย่างศาลในอินเดียเนี่ยอาจจะไม่บังคับคลอสอย่างนี้ให้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเวลาจะร่างสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยใช้คำที่มันมีความมีสภาพบังคับไปเลยน่าจะดีกว่านะครับอย่าใช้คำที่มันมีคำว่าอาจจะ permissive อนุญาตให้อะไรอย่างเงี้ยไม่อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับทีนี้คอสถัดไปผมอาจจะรบกวนวิทยากรท่านใดท่านหนึ่งช่วยพูดถึงคอสนี้ให้ได้ให้หน่อยได้ไหมครับคืออันนี้เป็นคอสที่เห็นได้ในสัญญาที่ราชการทำหลายๆฉบับนะครับมีท่านไหนอยากช่วยลองพูดให้หน่อยได้ไหมครับครับก็อันนี้ผมพูดก่อนแล้วกันครับคืออยากจะบอกว่าคือเนี่ยมันเป็นความก็ทุกคนทุกท่านก็คงเห็นอยู่แล้วนะครับแต่ผมอ่านดูก็รู้เลยว่ามันเป็นความซับซ้อนโดยไม่จำเป็นนะครับคือเขียนแบบด้วยภาษาที่มันเข้าใจยากอ่ะแล้วมันเกิดการตีความได้เยอะมากนะครับก็อย่างเช่นข้อ 2.21.1 เนี่ยก็ดูแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรนะครับก็พอถูไถไปได้นะครับผมแต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนเหมือนข้อความตัวอย่างที่จะทำหน้าเสนอแต่ข้อ 21.2 เนี่ย อยู่ดีๆมาขึ้นต้นด้วย unless เนี่ยหรือเว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องให้พระตาคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดก็ต้องมานั่งคือแค่อ่านประโยคนี้ก็ต้องคิดแล้วว่าอ๋อตกลงกี่คนกันแน่อะไรทำนองเนี้ยนะครับมันคือมันซับซ้อนโดยไม่จำเป็นเลยนะครับให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ2คนอันนี้ก็อย่างที่จะทำหน้าว่าถ้าเป็นกฎหมายไทยเนี่ยมีประเด็นแน่นอนนะครับเพราะมันไม่ใช่เลขขี้นะครับผมเนี่ยผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะแต่ว่าผมแค่ชี้ประเด็นให้เห็นว่านี่ขนาดเราเป็นนักกฎหมายเราอ่านเองเราอาจจะแบบเนี่ยสามคนนี้อาจจะเข้าใจไปคนละทิศคนละทางเลยก็ได้ครับผมครับอานุนุกไม่ได้เสริมนะค่ะก็คือว่านุกอย่างที่คุณชกาศนี่พูดเลยนะคะก็คือความซับซ้อนก็คือเหมือนเพิ่มขั้นตอนโดยใช่เหตุเข้ามาในข้อ 21.2 เนี่ยค่ะที่เราเห็นเลยว่าเขานอกจากไอ้เรื่องสองท่านแล้วเนี่ยระยะเวลามันเหมือนกับมันเพิ่มให้ถ้าต้องแบบ2คนไม่สามารถประนีประนอมยอมความกันได้ซึ่งก็น่าจะไม่สามารถทำได้ใช่ไหมคะก็ยิ่งเสียเวลาพูดง่ายดีกว่าเหมือนก็จะยิ่งเพิ่มระยะเวลาของผู้สัญญาค่ะในการต้องมาผ่านเงื่อนไขตรงนี้ก่อนหรือเปล่าด้วยใช่ไหมคะว่าแบบจะต้องรอระยะเวลานี้ผ่านพ้นไปแค่ไหนมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดจริงๆหลักการร่างสัญญาอันนี้ตัวตุลาการนะคะก็ควรจะอย่างนักเราเป็นนักกฎหมายเราก็อาจจะพูดได้ว่าก็ควรร่างให้คนทั่วไปที่อ่านแล้วเนี่ยสามารถเข้าใจได้โดยง่ายกว่านี้นะคะเพราะอย่างเองก็ต้องใช้เวลาอ่านค่อนข้างหลายรอบเพื่อพยายามทำความเข้าใจว่าข้อสัญญานี้ว่าอะไรค่ะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องภาษาอีกเนาะน้องนุ๊กใช่ไหมใช่ค่ะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษสมมติผมจะพูดไทยคำอังกฤษคำอย่างนี้ก็ไม่น่าผิดนะใช่ค่ะเดี๋ยวขอช่วยดูอะไรอยู่ไหมใช่ภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะใช่ครับสมมุติอาจารย์อำนาจเป็นอนุญาโตอยากจะพูดไทยประโยคอังกฤษประโยคนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ได้อยู่เหมือนกันนะผมว่าครับก็คืออันนี้ผมคิดว่าหลักง่ายๆที่ได้จากการฟังทั้งสองท่านก็คือว่าไม่จำเป็นต้องร่างให้มันยืดยาวนะครับร่างให้มันสั้นกระชับก็พอแล้วที่เหลือไปถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการที่เราเลือกมาก็ได้นะครับโอเคข้อต่อไปนะครับอันนี้ของคุณชกานิษฐ์นำมาถูกไหมครับรบกวนได้ครับเมื่อกี้นี้เปิดไมค์โอเคครับผมคือเรื่องนี้จะบอกว่ามันเป็นมันเป็นฟอลต์ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดลองอ่านเผยเนี่ยมันก็จะดูไม่ได้มีปัญหาอะไรมากถูกไหมครับแต่ว่าข้อความเนี่ยอยากเสนอขั้นตอนก่อนที่จะไปสู่วิธีการอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งอันนี้เป็น product ที่นักกฎหมายบางประเทศนะครับผมยกตัวอย่างได้อย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเขาคิดกันขึ้นมาเลยนะครับคืออนุญาโตตุลาการมันก็คือ1 product ถูกไหมครับที่เขาเล็งว่าอยากมาให้ขึ้นมาสามารถแทนศาลในเรื่องข้อพิพาททางธุรกิจแต่เนี้ยเขาก็สร้างกระบวนการเหนืออนุญาโตตุลาการขึ้นอีกว่าให้มันเป็น step by step อะครับผมคือโอเคเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยคุณก็มาคุยกันก่อนนะครับถ้าคุยกันไม่ได้ก็ให้ไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า mediate หรือ mediation เนี่ยนะครับถ้าไกล่เกลี่ยก็ไม่ได้อีกก็
ให้นำเสนอให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยทีนี้ปัญหาของมันก็คือประการแรกนะครับหนึ่งคือมันไม่ได้กำหนดวันเอาไว้อะนะครับคือสมมุติถ้าเกิดเริ่มจากการเจรจาเป็นขั้นที่1เนี่ยนะครับสมมุติผมเจรจากับน้องนุ๊กนะครับน้องนุ๊กก็บอกว่าโอ้มันเจรจาไม่ได้ละ2 3วันมันก็เต็มที่ละวันที่4วันที่5มันคงไม่ต้องเจรจากันแล้วแหละแต่ผมบอกว่าเอ้ยแต่ผมก็ยังอยากเจรจานะไอ้อย่างเงี้ยมันก็ไปสเต็ปต่อไปไม่ได้สักทีถูกมั้ยครับอนุญาโตตุลาการก็ไม่ถึงถ้าอีกฝ่ายยังเล่นแง่อย่างนี้อยู่อ่ะสมมุติเจรจากันไม่ได้ทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันว่าเจรจากันไม่ได้ก็ให้ไปไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นทั้งประเด็นข้อกฎหมายแล้วก็ประเด็นเรื่องเวลานะครับว่าเอ๊ะแล้วเราสามารถข้ามไอ้สเต็ปแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับก็เหมือนผมกับน้องนุ๊กก็เจรจากันมาก่อนแล้วไงนะครับแล้วจะไปไก่เกี่ยกันทำไมไม่เห็นจำเป็นเลยก็ไปอนุญาโตเลยดีกว่านะครับเพิ่มเวลาค่าใช้จ่ายโดยใช่เหตุทำไมนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อกฎหมายอันหนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่าศาลไทยก็กำลังวางแนวอยู่เหมือนกันว่าไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับถ้ามีลักษณะแบบนี้ถ้ากำหนดว่าต้องไก่เกี่ยข้อพิพาทกันก่อนเนี่ยศาลจะรับได้เลยไหมหรือว่าจะต้องไล่ให้คู่ความไปไก่เกี่ยกันอีกนะครับคือแต่เดิมเนี่ยศาลก็ไล่อยู่แล้วว่าถ้าเกิดมีสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็ไล่ให้ไปอนุญาโตอยู่แล้วอันนี้พอมีสัญญาอนุญาโตก็ยังไล่ให้ไปไก่เกี่ยอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาที่มันซับซ้อนกันมากยิ่งขึ้นครับผมโอเคข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปของคุณชกาลนี้เหมือนกันถูกไหมครับจากง่ายๆเลยครับคืออันนี้จะเป็นความซับซ้อนโดยไม่จำเป็นอีกเช่นกันนะครับอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับก็นะครับก็คือเราอยากให้มีอนุญาโตตุลาการเนี่ยโดยกายภาพก็คืออาจจะที่กรุงเทพนะครับผมก็คืออาจจะอาหารดีดนตรีไพเราะอะไรก็ว่าไปอยากอยู่กรุงเทพนะครับก็ให้กระทำภายใต้กฎหมายสิงคโปร์อันนี้ก็ยังพอรับได้นะครับก็อาจจะเชิญชาวสิงคโปร์มาได้อะไรเงี้ยแต่ไปใช้ข้อบังคับของที่ ICC ที่ปารีสอันนี้ก็เริ่มยากละว่าคนสิงคโปร์ที่เข้าใจข้อบังคับนั้นจะเยอะไหมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทั้งนี้ยังนั่นอีกว่าถ้าเกิดมีเรื่องซีดนะครับที่จามนาฏพูดเนี่ยให้ไปที่มาเลย์คันนี้ไปกันใหญ่เลยครับคันนี้มันคือจะเห็นว่ามันมีการคอสบอร์เดอร์กันเยอะมากประมาณ 3-4 ประเทศอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบางทีข้อพิพาทอย่างเงี้ยคือร่างมันอาจจะดูสวยหรูนะครับว่าไปที่นู่นไปที่นี่แต่ในความปฏิบัติเนี่ยบางทีคนที่เป็นทนายนะกฎหมายบริษัทเนี่ยก็ต้องคิดถึงในแง่ปฏิบัติด้วยว่ามันสามารถกระทำได้โดยสะดวกและได้โดยง่ายหรือไม่ครับผมก็คือถึงแม้กฎหมายจะบอกว่าให้คุณทำหลายๆประเทศมาเกี่ยวข้องได้แต่ว่าถ้าไม่จำเป็นก็เอาอยู่ที่เดียวดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปดูกฎหมายหลายที่นะครับโอเคอีก2คอร์สถัดไปลองดูภาษาอังกฤษกันบ้างนะครับอันนี้รบกวนคุณชนัญญาพูดถึงก็คือจริงๆแล้วก็เอาข้อสัญญานี้มาให้ทุกท่านได้ชมเพราะว่ามีจะเห็นว่าจะมีรายละเอียดที่เพิ่มไปจากข้อสัญญามาตรฐานทั่วๆไปเพิ่มขึ้นมานะคะอย่างเช่นว่าเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของในข้อ3เป็นต้นมาค่ะมันจะมีหลักการที่เขาเซตเอาท์ในเกี่ยวกับการกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้ตัว purchase order ที่คู่สัญญาเขาทำตกลงกันไว้อะค่ะอย่างเช่นเขาก็มีการเขียนไว้ในคอสอาร์บิเทรชใต้คอสอาร์บิเทรชเดียวกันเลยว่าในกรณีที่เป็นงานที่ไม่ได้เกี่ยวกับข้อพิพาทที่เขากำลังคู่สัญญามีข้อพิพาทกันอยู่เนี่ยนะคะก็การปฏิบัติเนี่ยก็จะยังมีต่อการปฏิบัติตามสัญญาเนี่ยก็จะยังดำเนินต่อไปเว้นแต่ว่ามีการ request หรือขอร้องขอโดยผู้ซื้อให้ยุติการให้บริการหรือปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้อาจจะไม่ได้เป็นในแง่ของปัญหาอะไรมากมายในตัวคลอสนะคะแต่ว่าหนูอยากเอามาให้ทุกท่านได้เห็นว่าในรายละเอียดแบบเรื่องบางเรื่องที่เราอาจจะแบบไม่ทันนึกเนี่ยจริงๆบางทีมันเข้ามาช่วยให้เฟรมการข้อพิพาทของเราอะค่ะให้มันง่ายขึ้นในการปฏิบัติหรือว่าช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้สัญญาได้ต่อไปอะค่ะแล้วก็ในข้อ B นะคะก็จะเห็นว่าถ้ามีการเขาก็ตกลงกันไปเลยนะคะถ้าผู้ขายมีการระงับการปฏิบัติการตามสัญญาเนี่ยก็แล้วก็ไม่ได้รับคำชี้ขาดที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายตัวเองเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าผู้ขายจะก็พูดง่ายคือ waive rights นะคะสละสิทธิ์ในการที่จะเรียกการยกปัญหาเรื่องขาดอายุความค่ะขึ้นมาพูดง่ายคือตกลงที่จะไม่ยกกฎหมายเรื่องอายุความขึ้นมาต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ทำได้เพราะว่าก็จะทราบว่าอย่างกฎหมายไทยเราก็จะมีบางพรบ.นะคะที่เขียนชัดเจนว่าผู้สัญญาสามารถตกลงกันที่จะไม่ยกอายุความขึ้นต่อสู้อะไรพวกเนี้ยค่ะอันนี้ก็แอดเข้ามาในข้อสัญญาได้นะคะก็ไปอาจารย์อำนาจกับคุณชกาลมีอะไรจะเสริมหรืออยากจะคอมเมนต์อะไรในข้อสัญญาตรงนี้ไหมคะก็อาจจะเป็นคอมเมนต์เหมือนกับค
คอสที่คุณชกันนี่พูดมาก่อนหน้านะครับเขาบอกว่าต้องให้ไปเจรจากันก่อนอย่างนี้ก็ไม่ได้ระบุว่าต้องเจรจากันนานเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ต้องเขียนให้ชัดเจนอะไรเงี้ยนะครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคอสถัดไปกันเลยดีไหมครับโอเคโอเคคอสสุดท้ายครับค่ะคอสสุดท้ายอาจจะยาวนิดนึงค่ะทุกคนอาจจะตกใจแต่จริงๆไม่มีอะไรค่ะโดยเนื้อหาเนี่ยคือต้องเท้าความนิดนึงว่าข้อสัญญาเนี่ยค่ะเป็นข้อสัญญาในสัญญาที่เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าดังนั้นเทคนิคอลเทอมในสัญญาเลยค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวสัญญาเนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายของนิวยอร์กลอดังนั้นแนวการร่างสัญญาก็จะไม่เหมือนกับสัญญาในประเทศไทยนะคะจะมีรายละเอียดที่ลงค่อนข้างลึกกว่าของบ้านเราคืออย่างในกรณีข้อนี้ค่ะจะเห็นเลยว่าข้อหนึ่งนะคะเขามีการกลับไป refer ถึงกระบวนการรูปแบบอื่นก็คือ settle amicably by the parties นะคะแต่ว่าไม่ได้ยกมาให้ดูแต่ว่าอย่างที่อาจารย์อำนาจกับคุณชกันนี้ได้พูดเนี่ยเขาก็จะมีระยะเวลาที่เขียนไว้ชัดเจนนะคะในข้อนี้ว่าการจะเข้า amicably settle disputes ของคู่สัญญาจะต้องทำภายในระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็ถ้าไม่สำเร็จก็ให้เข้ามาสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการแต่เราจะเห็นว่ากลับไปปัญหาเดิมในข้อ1เลยนะคะบรรทัดที่3เนี่ยก็ใช้คำว่าเมย์เหมือนกันซึ่งจริงๆก็อันนี้เป็นนิวยอร์กลอเยอร์ดราฟต์ดังนั้นเราก็ไม่ว่าอะไรเนาะแต่เราก็จะเห็นว่าต่างชาติเองก็มีการใช้เมย์เหมือนกันซึ่งจริงๆก็หนูก็ไม่เห็นด้วยนะคะคิดว่าก็คือควรใช้คำที่มันชัดเจนไปเลยน่าจะดีกว่าเพราะว่าถ้ามาบังคับที่ศาลไทยก็มันก็มียกข้อต่อสู้ให้อีกฝ่ายอาจจะเรสได้ว่าเอ้ยเราไม่ได้ตกลงไปอันนี้ตัวตุลาการแม้ว่าศาลไทยจะมีแนวฎีกาที่บังคับก็ตามอันนี้เราไม่ได้พูดในรายละเอียดนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีคลอสนึงอะค่ะเขียนว่าการกระบวนการอนุญาโตตุลาการใต้ข้อ1นั่นแหละค่ะบรรทัดสุดท้ายว่าให้ไปจัดที่แล้วก็ insert location อันนี้คือเอามาจากสัญญาที่เซ็นกันแล้วนะคะก็อันนี้ก็ทนายหรือว่าคู่สัญญาที่ทำก็ต้องตรวจสอบสัญญานิดนึงเพราะตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าข้อสัญญาไม่ครบถ้วนนะคะand another mutually agreed location เนี่ยจริงๆก็อย่างที่เปิดกว้างให้คู่สัญญาเลือกได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วในทางปฏิบัติอ่ะพอมันมีปัญหากันแล้วเนี่ยคู่สัญญาจะมาตกลงอะไรกันก็ค่อนข้างลำบากและเพราะว่ามีปัญหากันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในสัญญาก็ควรระบุไปเลยนะคะข้อ2ไม่มีอะไรค่ะก็เป็นกำหนดจำนวนอนุญาโตตุลาการแต่จะเห็นว่าคู่สัญญาเนี่ยมีการพูดถึงว่าอนุญาโตตุลาการควรเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านใดนะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาก็กำหนดมาเลยว่าอยากได้มีความเชี่ยวชาญด้านนี้และในบรรทัดประโยคสุดท้ายของข้อ2อะค่ะก็จะเห็นได้เลยว่าเขากำหนดไปเลยว่าไม่มีอนุญาโตตุลาการท่านใดจะเคยทำงานอยู่ในบริษัทของคู่สัญญานะคะหรือเป็นอดีตลูกจ้างก็ไม่สามารถมาเป็น arbitrator ตรงนี้ได้นะคะเห็นไหมคะหรือว่า or consultant counselto any party or any affiliate ก็คือรวมถึงบริษัทในเครือด้วยเขาก็ห้ามก็คือเพื่อโปรโมทหลักความเป็นกลางและอิสระของอนุญาโตตุลาการนะคะนี่ก็ทำได้ส่วนข้อสุดท้ายนะคะอาจจะถามความเห็นของอาจารย์หน้ากับคุณชลกาศนิดเนาะว่ามองว่าในกฎหมายไทยเราจะมีข้อสัญญาอย่างเงี้ยมันจะไปในทิศทางที่ห้ามไม่ให้คู่สัญญายกได้ไหมเพราะว่าหลักการของข้อสัญญาข้อ3ตรงนี้ค่ะคือเขาก็พูดเลยว่าแบบเหมือนห้ามแบบเวฟถือว่าคู่สัญญาเวฟไรท์ในการที่จะยกเหมือนอุทธรณ์นะคะคำบังคับคำตัวคำชี้ขาดนะคะขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็ซึ่งเราทราบดีอย่างที่อาจารย์พูดเนาะว่าพรบเนี่ยตุลาการเนี่ยก็มีช่องที่คู่สัญญาฝ่ายซึ่งทำคดีมาเราก็จะเห็นว่าคู่ความฝ่ายตรงข้ามที่เรากำลังจะบังคับคำชี้ขาดเนี่ยก็มักจะหาเหตุผลต่างเพื่อเพิกถอนการบังคับคำชี้ขาดอยู่แล้วอะค่ะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าศาลไทยท่านจะรับวินิจฉัยหรือบังคับตามข้อสัญญานี้หรือไม่นะคะก็ผมพูดในมุมมองผมก่อนแล้วกันผมคิดว่าถ้าอันนี้มาที่ศาลไทยศาลไทยคงไม่บังคับคลอสนี้ให้เพราะผมคิดว่าโดยเทรนด์ของศาลไทยค่อนข้างสงวนอำนาจตัวเองพอสมควรถูกไหมครับอยากจะมีบทบาทในการตรวจสอบคำชี้ขาดอะไรต่างๆผมเลยคิดว่าศาลไทยอาจจะตีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยคู่สัญญาตกลงให้แตกต่างไปไม่ได้นะครับแต่ผมก็คิดว่ามีหลายๆประเทศที่ยอมรับให้คลอสนี้บังคับใช้ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขามีความเชื่อใจในอนุญาโตตุลาการแค่ไหนถูกไหมครับคือคลอสนี้จริงๆมันเกี่ยวข้องกับความว่าเราเชื่ออนุญาโตตุลาการแค่ไหนว่าเขาตัดสินได้เป็นธรรมถูกไหมครับถ้าระบบกฎหมายในประเทศนั้นระบบศาลในประเทศนั้นมีความเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษก็คือ pro arbitration นะก็มีแนวโน้มว่าจะบังคับคลอสนี้ให้ถูกไหมครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในแต่ละประเทศมีสั่งแต่ละประเทศว่าเป็นยังไงนะครับ
น่ใจคุณชกันนี่มีความเห็นแตกต่างเลยครับคือผมมี2ประเด็นนะคือประเด็นแรกก็คือเห็นด้วยกับอาจารย์หน้านะครับว่าถ้าคอสเนี่ยถ้าตีความตามกฎหมายไทยหรืออยู่ภายใต้ศาลไทยหรือพรบ.อนุญาโต2545เนี่ยคงมีประเด็นเรื่องความสงบเรียบร้อยแน่ๆนะครับเพราะศาลคงสงวนอำนาจว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสมมุติในเกิดในสัญญาเนี่ยนะครับเช่นอนุญาโตตุลาการไม่เป็นกลางไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วศาลไทยก็จะรีไปหรออย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าศาลไทยไม่น่าจะยอมไม่น่าจะยอมนะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นน่าคิดเหมือนกันนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยเท่าส่วนตัวเท่าที่เห็นสัญญาอนุญาโตมาเนี่ย mostly เลยนะ 80-90% เนี่ยเขาก็ใส่ไว้แหละนะครับเช่นห้ามต้องไม่เซตอาไซนะต้องไม่เพิกถอนต้องไม่นู่นไม่นี่นะครับคือหนึ่งอาจจะเป็นแง่ความรู้สึกนะครับมันเหมือนกับโอเคเรามาตกลงกันแล้วนะว่าคุณจะแบบไม่พยายามหาเหตุที่จะไปศาลแบบโดยพร่ำเพรื่ออะไรทำนองนั้นนะครับผมทีนี้ประเด็นมันจะเกิดสมมติถ้าเกิดมันไม่ใช่กฎหมายไทยนะสมมตินะถ้าเป็นกฎหมายอังกฤษนะครับที่เขามีระบบลงโทษเรื่องคอสเนี่ยผมคิดว่าข้อความเนี่ยมันก็ค่อนข้างเวิร์กที่จะใส่นะครับหมายถึงว่าอะไรหมายถึงกับว่าข้อความเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความสุจริตของคู่สัญญาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นคอขาดแบบตายที่มันขัดต่อกฎหมายจริงแล้วเนี่ยคู่สัญญาตกลงกันแล้วนะว่าคุณจะไม่ยื่นเพิกถอนโดยหาเหตุอะไรโดยไม่สุจริตอะไรทำนองนั้นนะครับถ้าคุณยังขืนไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นแฟกต์หรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นเจตนาอันหนึ่งเหมือนกันของคู่สัญญาที่ไปเนี่ยว่าโอเคคุณตกลงแบบนี้นี่แต่ว่าคุณก็ยังไปจนได้ใช่ไหมครับถ้ากับคุณไม่กูดเฟสนะถ้าเกิดเป็นระบบของกฎหมายคอมมอนลอว์เนี่ยมันจะมีข้อที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าการที่คุณไม่กูดเฟสและคุณไปใช้ระบบอื่นหรือระบบศาลเข้ามากวนกระบวนการแบบนี้คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของที่เราไปสู้นะทำนองนั้นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะสะท้อนในแง่นี้ด้วยมากกว่าเพราะฉะนั้นถามว่าต่อให้ศาลไทยบอกว่าจะไม่บังคับแต่ผมคิดว่าการใส่ไว้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันครับผมก็ส่วนข้อสุดท้ายนี้ก็เป็นข้อสัญญาที่จะ treat arbitration proceedings ให้เป็น confidential นะคะก็ไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องที่เราได้คุยกันมาแล้วก่อนหน้าค่ะอันนี้อาจารย์อำนาจจะอยากเข้าสู่เซสชั่นคำถามไหมคะเห็นมีหลายท่านทิ้งคำถามไว้ค่อนข้างก็เดี๋ยวผมแรปอัพตรงนี้นิดนึงแล้วกันว่าจริงๆแล้วมันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับว่าสัญญานี้ตัวตุลาการควรจะสั้นหรือควรจะยาวเนาะแต่โดยหลักก็คือถ้าคือผมเอาอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าสมมติเราไม่มีความรู้กับความเข้าใจเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการมากนั้นเนี่ย simple the more simple is better ก็คือเรียบง่ายเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นไม่ต้องไปเถียงกันว่าเฮ้ยร่างมาถูกหรือเปล่านะครับแต่จะเห็นได้ว่าที่อย่างตัวอย่างที่คุณชนัญญาเอามาให้ดูอันสุดท้ายเนี่ยก็ยาวพอสมควรแต่ก็หลายๆเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญกับข้อพิพาทนั้นๆนะครับถ้าทนายความที่ว่างหรือคนที่ว่างเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจก็ทำให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปบังคับใช้ได้ก่อให้เกิดมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโอเคก็ขอจบในส่วนสไลด์เท่านี้แล้วกันทีนี้มาส่วนช่วง Q&A นะครับสองคำถามแรกเดี๋ยวผมตอบให้ก่อนเร็วๆมีคนถามเรื่อง competence กับเรื่อง separability นะครับก็คงไม่ได้อธิบายมากแต่ว่าก็ต้องบอกว่าหลัก competence เนี่ยก็คือว่าตัวคณะอนุญาโตตุลาการสามารถตรวจสอบเขตอำนาจตัวเองได้ถูกไหมครับ competence to determine its own competence นะครับก็สนใจก็ไปดูมาตรา24พ.ร.บ.อนุญาโตตุลาการนะครับเช่นเดียวกับคำถามต่อไปก็คือเรื่องว่าสัญญาอนุญาโตตุลาการแยกต่างหากจากสัญญาหลักหรือไม่อย่างไรนะครับก็อยู่ในมาตรา24เช่นกันนะครับก็ไปเปิดดูได้หลักการของมันก็คือว่าแม้สัญญาหลักจะเป็นโมฆะหรือเสียไปเช่นสมมติสัญญาซื้อขายเฮโรอีนไม่ชอบด้วยกฎหมายสมมตินะครับแต่ในสัญญาเนี่ยมีบอกว่าถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ใช้อนุญาโตตุลาการแม้สัญญาซื้อขายเฮโรอีนนั้นจะเป็นโมฆะตามกฎหมายแต่ก็ยังสามารถใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทได้ส่วนอนุญาโตตุลาการจะตัดสินอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแนวโน้มก็คือว่าอนุญาโตตุลาการจะตัดสินว่าสัญญาซื้อขายเฮโรอีนนั้นไม่สมบูรณ์บังคับกันไม่ได้นะครับก็มีความเกี่ยวพันกันอย่างนั้นและการขอจบเร็วๆอย่างนั้นนะครับไม่งั้นจะลงทฤษฎีเยอะไปเต็มไปหมดนะครับทีนี้คำถามต่อไปในทางปฏิบัติและอาจจะรบกวนคุณชนัญญากับคุณชกันนิดนึงนะครับในทางปฏิบัติสัญญาที่คู่สัญญาทำให้ได้กฎหมายควบคุมในประเทศที่ทำธุรกรรมแต่เมื่อเกิดกรณีพิพาทการเจรจาจะไปเริ่มเจรจากันในประเทศที่3ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบัติแค่ไหนและระบุกำกับไว้ในสัญญาเมื่อเกิดการตกลงกันตั้งแต่คราวแรกอันนี้ไม่แน่ใจคำถามมันจบหรือยังไม่แน่ใจว่าใครพออ่านคำถามแล้วขอตอบได้ไหมต้องลุกจะตอบก่อนไหมครับกำลังพยายามจะเข้าใจคิดว่าเดี๋ยวนะคะกำลังจะไปเจอจ้าจะไปเจอ
ก็จริงๆก็คือเหมือนกับข้อตกลงที่เรากำลังจะไปเลือกอันนี้นุ้มมองว่าเป็นเวอร์นูได้ไหมคะเป็นสถานที่ไหมคะที่เราจะไปปฏิบัติหรอคะคือพยายามจะทำความเข้าใจกับคำถามนิดนึงคือถ้าเกิดว่าตกลงว่าจะไปใช้เวอร์นูอื่นที่ผู้สัญญามีส่วนเกี่ยวข้องนะคะตัวอย่างแรกคือสมมุติว่าลุกมีcontracting party กับชาวสิงคโปร์แล้วอยากจะไปตกลงกันในประเทศเลสเซประเทศที่3ก็อาจจะเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นไปอย่างเงี้ยนะคะสามารถปฏิบัติในทางแค่ไหนมันขึ้นจริงๆแล้วค่ะในข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการเนี่ยเรื่อง place อันนี้ไม่ได้พูดถึง seat law นะคะอันนี้พูดถึง place หรือสถานที่การกระบวนการจะทำเนี่ยตกลงได้เป็นประเทศอื่นได้นะคะปฏิบัติได้แต่ในทางปฏิบัติจริงๆก็อย่างที่อาจารย์นาคกับคุณชากาศนิดเรียนนะคะว่าการจะเราจะไปเลือกเพลสอื่นน่ะมันมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยอย่างนี้เท่ากับว่าทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องบินกันไปที่ประเทศญี่ปุ่นหมดจะคุ้มกับข้อพิพาทเราไหมอันนี้เป็นประเด็นอีกเรื่องนึงแล้วยิ่งปัจจุบันมีเรื่องของโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเราก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งกระบวนการอนุญาโตตุลาการเราก็จะใช้รูปแบบของ Zoom หรือว่าconference call ต่างๆเข้ามาช่วยเหลือค่ะดังนั้นปัจจุบัน place เนี่ยแทบจะลดความสำคัญไปค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าถ้าระบุไว้ในสัญญาไว้ก็ดำเนินการได้ค่ะแล้วแต่ผู้สัญญาเลยนี่มองว่าอย่างนี้นะคะถ้าเข้าใจไม่ผิดครับก็เข้าใจคล้ายๆน้องหนุ่มเนาะคือผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของที่ผู้สัญญาเขาตกลงทำสัญญาอีกประเทศที่หนึ่งอะเนาะสมมติใช่ไหมครับคราวนี้ผมเข้าใจว่าเขาคงไม่ได้หมายถึงว่าประเทศฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของผู้สัญญาเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นประเทศที่สามที่ผู้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีอินฟลูเอนซ์หรือมีอิทธิพลหรือรู้จักมักจีดีอะไรเช่นถ้าเกิดสมมติเป็นออสเตรเลียกับอเมริกาเงี้ยซึ่งเขาใช้ระบบคอมมอนลอว์เหมือนกันถูกไหมครับผมคือโอเคเราทำสัญญากับอเมริกาเงี้ยก็ไม่ได้ไปไทยหรืออเมริกาหรอกจะไปออสเตรเลียแต่เราก็รู้แหละว่าด้วยระบบกฎหมายมันเป็นคอมมอนลอว์เหมือนกันอะมันเขาคุ้นเคยกว่าเขาแหละเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมคำตอบก็คือมันคือบางทีมันมองในแง่กฎหมายไม่ได้เรื่องแบบนี้นะครับผมคือมันอยู่ที่ขั้นตอนการเจรจาสัญญาการมองไปข้างหน้ามากกว่านะครับซึ่งอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจมาช่วยกันมองนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าไปอย่างเงี้ยมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบมากขนาดไหนนะครับถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่จะเหมาะสมหรือเปล่าก็ต้องมาถกกันนะครับผมส่วนคำถามถัดไปผมไม่เข้าใจเท่าไหร่ขอข้ามไปแล้วกันนะครับโอเคเนาะขออภัยด้วยจริงๆก็เนื่องจากเวลามันเลยมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็หวังว่าวันนี้เซสชันนี้จะทำให้ผู้เข้าฟังซึ่งอาจจะเป็นทั้งนักกฎหมายที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่านักกฎหมายรุ่นเยาว์เนี่ยที่สนใจในอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการแล้วก็สัญญาอนุญาโตตุลาการมากขึ้นนะครับทีนี้ผมก็ขอทิ้งท้ายไว้หน่อยเดียวว่าถ้าสมมุติท่านสนใจกิจกรรมประเภทนี้นะครับก็โฆษณา YTHT ต่อเลยที่เราเป็นกรรมการกันอยู่นะครับใครสนใจก็สามารถไปลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ YTHT ได้นะครับก็จะได้รับอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นในอนาคตนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับก็ใช้เป็นฐานข้อมูลของเราในการส่งอีเมลเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ YTHT เท่านั้นนะครับไม่ได้เอาข้อมูลของท่านไปทำอะไรอื่นใดนะครับก็เป็นประโยชน์กับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านคุณชนัญญาคุณจักรเน็ตมีอะไรทิ้งท้ายหน่อยไหมครับก่อนที่เราจะลากันไปครับเห็นมีพอดีมีคนยกมือผมไม่แน่ใจว่าเขายกมือนี่คือพูดได้หรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าได้อาจจะเผลอกดเพราะเห็นว่ายกมือค้างไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับโอเคนั่นจะเหนื่อยโอเคนะจะเมื่อยละโอเคครับผมก็ถ้าเกิดที่ผมฝากท้ายที่สุดเลยครับผมจากที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยฟังทฤษฎีต่างๆในแนวปฏิบัติเนี่ยผมยังคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอนุญาโตตุลาการเนี่ยยังเป็นความสุจริตอยู่นะครับผมถ้าเกิดขาดความสุจริตของคู่สัญญาในการทำอนุญาโตตุลาการแล้วเนี่ยยากมากนะครับที่กระบวนการเนี่ยจะตอบโจทย์ระงับข้อพิพาทได้นะครับดังนั้นก็เวลาจะทำสัญญาอนุญาโตตุลาการจะเลือกข้อบังคับจะเลือกประเทศจะเลือกอนุญาโตตุลาการขอให้อยู่บนพื้นฐานของความสุจริตเป็นหลักครับผมคิดว่าน่าจะทำใหกระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยเวิร์กแล้วก็ตอบคำถามได้ดีครับผมเชิญคุณชนัญญาเลยครับค่ะก็ไม่มีอะไรเสริมเพิ่มเติมนะคะนอกจากฝาก YTHAC ไว้ให้กับทุกท่านได้ไ
ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าทาง YTHCC เราก็มุ่งมั่นอยากจะให้เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการในไทยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆก็หวังว่าเซสชั่นวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากๆนะคะรบกวนแบบว่าดีใจที่ยังมี30กว่าท่านอยู่ในเซสชั่นนี้เพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดก็เข้าใจได้ว่าวันนี้ก็ดึกแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากมีคำถามอะไรก็ติดต่อทาง THCC ได้หรือว่าวิทยากรแต่ละท่านก็น่าจะมีคอนแทคไว้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวทาง THCC ก็คงลงให้ไว้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่เข้าฟังค่ะโอเคงั้นวันนี้ก็จบลงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณคุณชกานิษฐ์คุณชนัญญามากนะครับและขอบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ